ัวข้อการวิจัยให้ตรงกับตอบสนองกับโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ทิศทางนโยบายการทำวิจัยของประเทศชาติในเรื่องของ Industry 4.0 ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็พยายามที่จะแยกคลัสเตอร์ในการทำวิจัยให้ชัดเจนเราพยายามที่จะเสนอบุคลากรของเราเข้าไปร่วมทำการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกในการเป็นเจ้าภาพหลักๆอย่างเรื่องคลัสเตอร์เรื่องของโรบอทคลัสเตอร์ของเรื่องฟู้ดคลัสเตอร์เรื่องดิจิทัลซึ่งเราพยายามที่จะส่งบุคลากรของเราเข้าไปมีบทบาทและบูรณาการงานวิจัยตามคลัสเตอร์ต่างๆนี้เพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาลและทิศทางในการทำวิจัยและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งโดยตัวผมและก็ทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือถ้าเกิดมีสิ่งอื่นใดซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสามารถที่จะช่วยสนับสนุนในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือภาคการศึกษาที่ท่านรับผิดชอบได้กับผมและทีมงานของผู้บริหารยินดีเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุชาติเสี่ยงจินรักษาการแทนอธิการบดีครับที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการในวันนี้ครับ Thank you sir ครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานมอบของที่ระลึกให้กับท่านรักษาการแทนอธิการบดีครับครับแล้วโอกาสเดียวกันนี้ครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการจัดงานผู้บริหารทุกท่านครับถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันครับที่ด้านหน้าเวทีครับ Guests of honor please gather for a group photograph in front of the stage ครับขอเรียนเชิญครับท่านผู้บริหารครับท่านวิทยากรคณะกรรมการจัดงานครับทุกท่านครับร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึกนะครับการจัดงานในวันนี้ครับจะมีกำหนดการจัดงาน2ช่วงด้วยกันนะครับคือช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายพิเศษครับและช่วงบ่ายก็จะเป็นการรายงานผลการวิจัยในการประชุมวิชาการซึ่งจะมีห้องย่อยอยู่ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมครับครับขอบพระคุณครับลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายพิเศษครับซึ่งเป็นการบรรยายนำการประชุมในวันนี้ครับเป็นการบรรยายในหัวข้อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกับการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยครับซึ่งวิทยากรที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษวันนี้ครับท่านสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียครับท่านมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์และในภาคการอาชีวศึกษาประสบการณ์15ปีในการปฏิบัติงานณประเทศออสเตรเลียในภาควิชาการและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและมีประสบการณ์มากกว่า15ปีในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและภาคการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทยด้วยครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนครับขอเรียนเชิญท่านดร.นพดลปิยะตระภูมิครับ And now it gives us great pleasure to have our keynote speaker today. Let's keep up with roles of Thailand Professional Qualification Institute in case Thailand's capacity building from the Deputy Director General and Acting Bureau.Director of Professional Qualification System, Thailand Professional Qualification Institute. The speaker holds his Doctor of Philosophy in Civil Engineering from the University of Melbourne, Australia.
He spent more than 15 years in Australia working as an academic and professional engineer, and more than 15 years in Thailand working in engineering industry in vocational education and in professional qualification development. Let's welcome Dr. Nopadon Piyatraphoom. ครับ ขอต้อนรับท่านดร. นพดล ปิยะตระภูมิครับก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกท่านครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางด้านสถาบันมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่เชิญทางด้านสถาบันมาครับมาแลกเปลี่ยนหรือมาแชร์สิ่งที่เป็นสิ่งใหม่สำหรับประเทศไทยในเรื่องของการพัฒนากำลังคนนะครับที่ซึ่งว่าเรื่องนี้นะเรื่องของการมีใบคุณวุฒิอาชีพหรือการเซอร์ติฟายกำลังคนของประเทศไทยในส่วนของการทำงานนั้นนะครับเป็นเรื่องใหม่จริงๆสำหรับประเทศไทยนะครับโดยมีสถาบันคุณวุฒิอาชีพนั้นได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตามพระราชกิจการเมื่อ2554นี่เองนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางสถาบันนั้นจำเป็นที่ต้องเหมือนกับว่าต้องโปรโมทแหละครับให้กำลังคนของประเทศไทยได้รับทราบว่าเรามีทางเลือกอีกทางหนึ่งและจะเป็นประโยชน์อย่างไรนะครับผมก็จะคงจะใช้เวลาไม่เกิน30นาทีในการที่จะพูดเรื่องนี้นะครับนะครับผมจะขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็อาจจะมีเวลาเพียงแค่5นาทีหรืออาจจะสรุปในสิ่งที่ผมพูดเป็นภาษาอังกฤษครับก็Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to say that I will mostly in my presentation I will speak in Thai, but I will summarize what I have what I will be speaking in English. For could you please bear with me for the first 20 or to 25 minutes where I speak in Thai, then I will summarize what I will speaking I will be speaking in 5 minutes for your understanding what we discuss.This morning, thank you. ครับผมครับก็นะครับก็สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของภาครัฐจัดตั้งตามพระราชกิจการเมื่อปี2554นี่เองนะครับเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับคือบทบาทหน้าที่ของสถาบันก็คือเข้าสถาบันนะครับเป็นหน่วยงานที่ขึ้นโดยตรงต่อพระท่านนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้พระท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมอบหมายให้พระท่านพลอากาศเอกประจินจันตองนะครับเป็นผู้ดูแลสถาบันและบทบาทหน้าที่ของสถาบันคืออย่างนี้ครับว่าคงจะในเรื่องของการพัฒนากำลังคนนั้นก็มีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของการพัฒนากำลังคนสถาบันคุณวุฒิชาชีพเป็นแค่หน่วยงานเล็กๆนะฮะที่จะมาเติมแก๊ปของการพัฒนากำลังคนนะฮะที่ซึ่งผมคงจะ
พูดต่อไปนะอันดับแรกก็คือสถาบันคุณวิชาชีพนั้นจะต้องสร้างระบบก็เรียกว่าระบบคุณวิชาชีพตามพระราชกฤษฎีกาของสถาบันนั่นแหละครับท่านพอทราบนะครับว่าในประเทศไทยนั้นท่านพอทราบว่าเรามีคุณวุฒิที่มีอยู่คือคุณวุฒิเดียวคือคุณวุฒิด้านการศึกษาคุณวุฒิการศึกษาก็ท่านพอทราบนะครับก็คือนะครับท่านเรียนมาตั้งแต่ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายปวช.ปวส.อนุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอันนั้นถือเป็นคุณวุฒิด้านการศึกษานะครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านประจินจันตองได้ที่เป็นดูแลสถาบันก็ได้เชิญทางด้านสถาบันเข้าพบนะครับแล้วก็ผมคงจะต้องอธิบายตรงนี้เพื่อให้ท่านได้ทราบว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพขึ้นมานะครับท่านก็ถามว่าถ้าสมมติผมจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยสมมติผมจบปริญญาตรีแล้วผมได้งานแล้วผมทำงานอยู่แล้วเนี่ยคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวิชาชีพนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรต่อกำลังคนผมขออนุญาตใช้คำว่ากำลังคนนะครับเราจะมีคำพูดตรงนี้คือแรงงานหรืออะไรก็ตามแต่ผมขอใช้คำว่ากำลังคนถ้าคนคนหนึ่งจบปริญญาตรีแล้วได้งานทำแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์อะไรต่อเขาแล้วทางด้านสถาบันก็ตอบไปว่าการจบทางด้านปริญญาตรีหรือคุณวุฒิทางการศึกษานั้นนะครับในสากลแล้วเหมือนเป็นเพียงแค่ entry level เข้าไปสู่ในสายอาชีพของเขาเท่านั้นเองเขายังจะต้องมีระยะเวลาในการทำงานอีก10ปี20ปี30 40ปีต่อไปในอนาคตนั้นนะครับเขาจะต้องมีสายการเจริญก้าวหน้าในอาชีพเขาอันนั้นคือประโยชน์ของคุณวุฒิทางวิชาชีพประโยชน์ของการเซอร์ติฟายเพราะฉะนั้นนะครับคนที่สมมติว่าคนที่อาจจะไม่ได้จบปริญญาตรีคนที่จบปริญญาตรีเข้ามาทํางานนะแต่ในการเจริญก้าวหน้าเข้ามาสู่สายวิชาชีพแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกนั้นก็เป็นสายทางด้านอะคาเดมิกแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ไปสายทางด้านอะคาเดมิกหรือไม่ได้ไปเรียนโทเอกนั้นเขาทํางานมา20ปี30ปีความรู้ความสามารถของเขาไม่ใช่อยู่ในระดับเป็นแค่ปริญญาตรีเท่านั้นความรู้ความสามารถเขาจะไปในระดับที่สูงขึ้นแต่คุณวุฒิเดิมของเขาอยู่เป็นแค่ปริญญาตรีเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณวุฒิวิชาชีพก็จะมารองรับในตรงจุดนั้นว่าถ้าเกิดเขาทำงานมา10ปี20ปีถ้าไม่มีโอกาสไปทางด้านสายวิชาการการเจริญก้าวหน้าในสายวิชาชีพของเขาก็คงจะต้องมีต่อไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะคงจะอธิบายท่านในเรื่องของคุณวุฒิวิชาชีพหรือระดับของคุณวุฒิวิชาชีพต่อไปนะครับอันดับแรกคือสร้างระบบคุณวุฒิวิชาชีพขึ้นมาอีกระบบหนึ่งนะครับเหตุผลอีกสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือว่าเรามีกำลังคนของเราประมาณ39ล้านคนนะท่านคนที่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษาที่เป็นการศึกษาที่เป็นการศึกษาทางด้านอาชีพเนี่ยจาก39ล้านคนนั้นมีเพียงแค่12ล้านคนเท่านั้นอีกที่เหลือเนี่ยครับอาจจะเป็นกำลังคนของไทยที่จะ drop out ไปประถมศึกษามัธยมต้นมัธยมปลายหรืออะไรก็ตามแต่หรือไม่กลับไปทางด้านจบทางด้านปริญญาตรีหรือทางด้านอุดมศึกษาแต่ไปทำงานอีกในสาขาอื่นหรืออาชีพอื่นที่ไม่ได้สาขาที่ตัวเองจบมานะบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่มีอะไรไปเซอร์ติฟายเขาว่าเขามีความรู้ความสามารถในงานที่เขาทำเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นนะครับว่ากำลังคนของไทยนั้นประมาณ20ล้านคนที่ไม่มีอะไรไปบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นของเขาก็จะมีความยากลำบากนะครับที่ท่านเห็นในปัจจุบันก็คือในการที่จะมี career growth หรือการเจริญก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพของเขาทั้งที่เขาทำงานมาแล้ว5ปี10ปี20ปีเขาไม่มีประสบการณ์จากการทำงานเพราะฉะนั้นระบบคุณวุฒิวิชาชีพคือเป็นระบบที่รับรองการเรียนรู้ในทุกรูปแบบของการเรียนรู้นะครับเป็นระบบของการพัฒนาของการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริงเพราะว่าการที่จะเพราะการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในสายประกอบการเรียนรู้ตนเองการเรียนรู้ในห้องเรียนการเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตการเรียนรู้จาก Google การเรียนรู้จากไปสัมมนาอะไรก็ตามแต่นั้นนะครับโดยระบบของคุณวิชาชีพนั้นจะได้รับการรับรองนะครับโดยระบบของคุณวิชาชีพที่เป็นระบบแห่งชาตินะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องผ่านมาตรฐานจึงเป็นบทบาทอันที่สองนะครับเราจะเซอร์ติฟายคนได้เนี่ยเราคงไม่สามารถเซอร์ติฟายคนได้คนที่ทำงานมาแล้ว10ปี20ปี30ปีจะบอกว่าเขามีความสามารถในระดับ5ระดับ6ระดับ7นั้นเราคงไม่สามารถเซอร์ติฟายคนได้โดยไม่มีเบนช์มาร์กอะไรนะครับก็คือเป็นบทบาทหน้าที่ของสถาบันที่2ก็คือว่าส่งเสริมให้สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพนั้นจัดทำเขาเรียกว่ามาตรฐานอาชีพหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า occupational standards หรือ competency standard นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับในสากลหรือในประเทศที่พัฒนา
นะครับถ้าท่าน Google ไปเนี่ย Occupational Standard หรือ Competency Standard นั้นนะครับจะมีอยู่มากมายนะครับก็ทำมาแล้ว 30-40 ปีแต่ประเทศไทยเพิ่งเริ่มต้นเมื่อ4ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่อันที่2ก็คือว่านะครับอาชีพที่ท่านพอทราบว่าที่มีการผมขออนุญาตใช้2 wording นี่นะครับว่าจากการที่เราศึกษาอาชีพของประเทศไทยหรือของคนไทยแล้วนะครับท่านพอจะเห็นว่าอาชีพที่เราได้รับการเห็นเป็นสายวิชาชีพจริงๆก็มีแพทย์วิศวกฎหมายบัญชีอะไรต่างๆนี่นะฮะแต่อาชีพของคนไทยไม่ใช่มีแพทย์วิศวกฎหมายบัญชีนะครับพยาบาลอะไรเท่านั้นนะอาชีพของคนไทยมีประมาณ600อาชีพครับเพราะนั้นอาชีพเหลือที่อื่นนะครับในอดีตที่ผ่านมาที่มีประเทศไทยนั้นไม่มีหน่วยงานใดนะครับที่ลงไปส่งเสริมสนับสนุนอาชีพต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่ผมเรียนนะครับว่าอาชีพแพทย์วิศวกฎหมายบัญชีนั้นในการที่จะทำงานได้นั้นก็จะต้องมีไลเซนส์คือบุคคลเหล่านั้นจะต้องได้รับไลเซนส์แต่สิ่งที่สถาบันคุณวิชาชีพผมต้องขอใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่าเราทำการเซอร์ติฟายที่ผมพูดมาตะกี้นี้นะครับถ้าไลเซนส์ต่างกันกับไลเซนส์ถ้าไลเซนส์จะต้องมีไลเซนส์ถึงจะทำงานได้ถึงจะปฏิบัติงานนั้นเพราะงั้นผิดกฎหมายแต่การเซอร์ติฟายเป็นการเซอร์ติฟายความรู้ความสามารถไม่มีก็ได้นะครับท่านก็ยังสามารถทำงานได้อย่างปกตินะครับอันนี้เป็นความที่จำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันนะครับแต่ภาครัฐโดยจัดตั้งสถาบันคุณวิชาชีพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนะครับให้กำลังคนของเราที่จะใช้โอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนนะครับเดี๋ยวผมคงจะใช้โอกาสพูดตรงนี้ต่อไปว่านะครับรัฐบาลได้ใช้สถาบันคุณวิชาชีพให้เป็นช็อตคัทในการที่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถนั้นถ้าเกิดเขาไม่มีใบอะไรไปบอกถึงความเชี่ยวชาญของเขาเขาไม่สามารถที่จะได้รับอนุสงค์กับการเคลื่อนย้ายกำลังคนในการเปิดเสรีประชุมอาเซียนเพราะฉะนั้นสถาบันคุณวิชาชีพก็สามารถเขาสามารถที่จะใช้อีกทางเลือกหนึ่งโดยการเข้ามาใช้เวลาวันหนึ่งหรือ2วันผ่านกระบวนการประเมินนะครับเราก็ได้รับใบคุณวิชาชีพถ้าผ่านมาตรฐานอาชีพอันนั้นก็คือเป็นบทบาทหน้าที่อันที่สองอันที่สามนะครับสถาบันคุณวิชาชีพอย่างที่ผมในการที่จะเซอร์ติฟายคนได้ก็จะเป็นที่จะต้องมี certification body หรือเป็น CB หรือเป็นองค์กรรับรองตามพระราชกิจการของสถาบันนะครับอันนี้สถาบันคุณวิชาชีพไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ทำการ certify หรือทำการประเมินนะครับหรือทำการทดสอบเองหรือประเมินความรู้ความสามารถของกำลังคนเองเราทำหน้าที่เหมือนกับเป็น AB accreditation body เราจะ accredit CB คือ certification body เพราะนั้น certification body ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆเหล่านั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการของการเซอร์ติฟายนะครับหรือของการแอคริดโดยสถาบันคุณวิชาชีพนะครับในการที่จะทำให้ระบบนี้สามารถที่จะได้ไปเป็นที่ยอมรับในสากลนะครับเราก็จะพึงมีระบบของการประกันของคุณของระบบของคุณวิชาชีพครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะประกาศได้ว่าประเทศไทยนั้นมีระบบของคุณวิชาชีพอีกหนึ่งระบบนะครับขึ้นมาที่รองรับกำลังคนของเราทั้ง39ล้านคนโดยส่วนหนึ่งไปทางด้านภาคการศึกษาก็สามารถไปทางด้านภาคการศึกษาคนที่ทำงานอยู่แล้วหรือไม่สามารถไปทางด้านภาคการศึกษาก็จะมีทางเลือกคือระบบของคุณวิชาชีพที่มาเป็นนะครับรองรับนะฮะอันนี้ก็จะเห็นนะครับแล้วระบบของคุณวิชาชีพนั้นก็จะเป็นระบบที่เชื่อมโลก2โลกเข้าด้วยกันคือโลกของการทำงานกับโลกของการศึกษานะครับโดยผ่านระบบของมาตรฐานอาชีพหรือคุณวิชาชีพที่ซึ่งอย่างตะกี้ที่ผมเรียนว่ามาตรฐานอาชีพในต่างประเทศนั้นได้ทำกันเมื่อ30ปีที่แล้วด้วยเหตุผลอย่างนี้นะครับว่าเทคโนโลยีต่างๆในภาคการศึกษาเมื่อ30ปีที่แล้วในการใช้ภาคการศึกษาในการสั่งสอนอย่างเดียวเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีมันมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไวมากนะฮะก็จำเป็นที่จะต้องมีกลไกบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้สิ่งที่ผู้ประกอบการหรือคนผู้ประกอบการนี่ก็ต้องการเข้าไปสู่ในสถานศึกษาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการจัดทำมาตรฐานอาชีพหรือ occupational standard ก็เป็นกลไกอันหนึ่งหรือเป็นสื่ออันหนึ่งนะครับหรือเป็น tool อันหนึ่งที่จะเป็นการเชื่อมโลกกันของโลกของการทำงานโลกกับการศึกษาเข้าด้วยกันแต่สิ่งต่างๆนั้นนะครับในประเทศที่พัฒนานั้นเขาได้ทำตรงนี้มา30ปีที่แล้วแต่เราของเราประเทศไทยนะครับเราก็ทำการเราเพิ่งเริ่มเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ถามว่าช้าไปไหมนะครับในส่วนตัวผมถือว่าช้าอย่างเมื่อกี้ที่ทราบนะครับผมได้ใช้ชีวิตประมาณเกือบ20ปีนะครับอยู่ในออสเตรเลียนะออสเตรเลียทำเรื่องนี้มาเมื่อปี1995นะครับคือการพัฒนากำลังคนนั้นก็สืบเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆเพราะฉะนั้นการศึกษาในระบบเดิมที่เกิดขึ้นมา30ปีที่แล้วมันคงไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นระบบของการสร้างมาตรฐานอาชีพโดย Sector Skill Council
หรือ Industrial Skill Council สร้างตรงนี้ขึ้นมาแล้วส่งผ่านตรงนี้ให้กับภาคการศึกษาได้ใช้ในการพัฒนากำลังคนนั้นเป็นเรื่องที่ทำมาเมื่อ30ปีตลอดต่อเนื่องมานี่นะครับอันนี้ก็สถาบันก็บริหารโดยในลักษณะที่เป็นรูปแบบขององค์การมหาชนนะครับเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะครับเราขึ้นโดยตรงต่อพนักท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีบอร์ดของสถาบันนะครับที่มาจากทั้งดีมานด์ไซด์และซัพพลายไซด์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นบอร์ดของสถาบันการเมคดิซิชั่นต่างๆหรือการตัดสินใจต่างๆนั้นก็อยู่ในระดับของสถาบันนะครับไม่จำเป็นที่ต้องขึ้นไปถึงอาจจะเป็นอธิบดีหรือประหลัดกระทรวงนะครับสามารถที่จะทำโดยสถาบันคุณวิชาชีพเองอันนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนประโยชน์นะครับก็จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบวิชาชีพเองสมมติเราจบปริญญาตรีนะครับปริญญาตรีแต่ว่าทำงานมา50ปี10ปีเราจะมีความสามารถเป็นระดับเฟลโลแต่คุณวุฒิเดิมอาจจะเป็นปริญญาตรีการเข้ามาเซอร์ติฟายในตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะบอกว่าเรามีความสามารถไประดับเฟลโลนะครับหรือระดับที่สูงสูงขึ้นไปนะครับแต่บางท่านที่อยากที่จะไปเลือกในการที่จะไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกนั้นก็เข้าเป็นสายอะคาเดมิกนะครับไปก็ไปในสายนั้นแต่สาย professional ก็จำเป็นที่จะต้องมีกำลังคนอยู่ในสายตรงจุดนี้นะครับท่านจะเห็นนะครับว่าทุกคนก็อยากมีความเจริญก้าวหน้าแล้วทุกคนก็อยากที่จะไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกแต่ไม่ใช่หมายความว่ากำลังคนของเราที่จบปริญญาตรีนั้นสามารถที่จะไปประโยคปริญญาโทปริญญาเอกได้ทุกคนก็จะมีอีกจำนวนมากนะครับที่ยังอยู่ในสาย professional อยู่เขาก็จะต้องมีสายการเจริญก้าวหน้านะครับในการเซอร์ติฟายหรือความรู้ความสามารถในสายที่เป็นโปรเฟชชั่นอลของเขาอันนี้ก็เป็นสำหรับผู้ประกอบสำหรับองค์กรต่างๆนะครับก็จะนะครับจากการเซอร์ติฟายคนก็จะรู้ว่าคนนั้นมีความรู้ความสามารถในระดับไหนก็ในการคัดเลือกสรรคนนะครับแม้แต่มาตรฐานอาชีพต่างๆนั้นก็สามารถที่จะใช้ให้HR ดีนะครับมาตรฐานอาชีพนั้นไปพัฒนากำลังคนของตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างอะไรที่เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเป็นมาตรฐานที่เป็นระดับชาติแล้วก็เป็นมาตรฐานที่พูดง่ายๆว่าการจัดทำมาตรฐานนั้นใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ศึกษาจากต่างประเทศเอาความเป็นสากลเข้ามาตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นก็จะเสริมสร้างความเข้มแข็งนะครับขององค์กรหรือสารประกอบการในส่วนของภาคการศึกษานะครับมาตรฐานอาชีพที่ทำมาจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนะว่าสมรรถนะต่างๆมาตรฐานหรือ Competency Standard นั้นทางด้านภาคอุตสาหกรรมต้องการอย่างไรเนี่ยนะครับทางภาคอุตสาหกรรมก็สามารถที่จะใช้มาตรฐานตรงนี้นะครับไปพัฒนาหลักสูตรไปทำการเทรนนิ่งที่ซึ่งเรื่องตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ที่ผมเรียนในประเทศที่พัฒนานะครับทำอย่างนี้มา30ปีเพราะฉะนั้นการพัฒนากำลังคนตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับปริญญาตรีนะครับปริญญาตรีถือยังเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่นะครับแต่ครับการจบปริญญาตรีมานั้นต้องทำงานได้เราถือเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่ก็จะต้องพัฒนากำลังคนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยภาคอุตสาหกรรมแต่โทเอกนั้นถือเป็นอะคาเดมิกนะครับเรื่องของรีเสิร์ชอะไรก็ว่ากันไปแต่ปริญญาตรีนั้นยังถือว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลเพราะนั้นการพัฒนาหรือการสอนในสถานศึกษาหรืออะไรก็ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องอ้างอิงเข้าสู่occupational standards หรือ competency standards ของประเทศนั้นๆ นะครับในระดับประเทศชาติก็เป็นการ raise standard ท่านจะเห็นนะครับจะ raise standard ทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่มาจากภาคการศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่กำลังทำงานอยู่แล้วนะครับในการที่ raise standard ถ้าเข้ามา certify แล้วเขาไม่ผ่านในระดับไหนมี gap ตรงไหนนะครับก็จะต้องมีการทำ gap training อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศชาตินะครับจำเป็นที่ต้อง raise standard เวลาเราพูดถึงกำลังคนท่านในสถานศึกษาเนี่ยอาจจะมองเฉพาะสถานศึกษาเท่านั้นนะครับเราจะมีคนจากจบจากภาคการศึกษามาแอดมาเพิ่มให้กับกำลังคนประมาณปีประมาณ 2-3 แสนคนนะครับแต่ความจริงๆแล้วในกำลังคนของประเทศไทยนั้นมีคนประมาณ39ล้านคนอยู่เพราะนั้น39ล้านคนเนี่ยนะครับที่เป็นแมสใหญ่นี่ก็จำเป็นที่จะต้อง raise standard หรือพัฒนาของเขาขึ้นมาที่ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความยากจริงๆนะครับเราเพราะนั้นอย่างที่ผมเรียนว่าในรูปแบบของการพัฒนากำลังคนเนี่ยใน30ปีที่ผ่านมานั้นในประเทศที่พัฒนานะเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบกันไปพอสมควรนะครับโดยยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียนะครับเขาก็จะมีวิทยาลัยเทปเหมือนกับวิทยาลัยเทคนิคอลเอดูเคชั่นของเราเนี่ยนะครับวิทยาลัยศึกษาแต่เขาเปลี่ยนวิทยาลัยเทปไปเมื่อ30ปีที่แล้วเป็นเทรนนิ่งพรอวิเดอร์สนะครับและเทรนนิ่งพรอวิเดอร์สของที่ผมเคยพูดเสมอนะครับว่าประเทศออสเตรเลียนั้นมีประชากรทั้งหมดเนี่ยประมาณ25ล้านคนเขามีเทรนนิ่งพรอวิเดอร์สอยู่ประมาณ 5,000 แห่งนะครับแต่ประเทศชาติกับประเทศไทยมีกำลังมีคนทั้งประเทศประมาณ65ล้านคน
แต่ถ้าลองดูซิครับว่าเรามี training providers หรือมีสถานที่ฝึกอบรมตรงนี้กี่แห่งในประเทศไทยถ้าเรามองดูภาพรวมในลักษณะนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าเราพูดถึงการพัฒนากำลังคนของเรานั่นคือเหตุผลว่าทำไมการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยนั้นถึงได้คือไม่พุ่งไปข้างหน้าอย่างที่สมควรที่จะเป็นเนื่องจากว่าหน่วยงานที่จะมาร่วมมือกันในการพัฒนากำลังคนทั้งคนที่ภาคการศึกษาและคนที่อยู่นอกภาคการศึกษานั้นถือว่าจำนวนสถานที่นั้นถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนา 5,000 แห่งนะครับมาเลเซียเมื่อปี2008มีประกาศในระดับแห่งชาติว่าจะต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาประมาณ 1,800 แห่งหรือ 2,000 แห่งมาเลเซียมีประชากร45ล้านคนน้อยกว่าประเทศไทยนะครับแต่ของประเทศไทยผมเชื่อว่ามีไม่ถึงผมไม่แน่ใจว่ามีกี่แห่งนะครับผมว่าไม่แต่ 1,000 แห่งของเรายังมีไม่ถึงเลยนะครับอันนี้ก็จะให้ท่านเห็นว่านะครับประโยชน์ของประเทศชาติก็คือการเรสกำลังคนแล้วให้ประเทศไทยนั้นผ่านการเป็นประเทศที่อยู่ในกับดักของการเป็นประชากรเป็นรายได้ผ่านกลางนะครับเราคงจะต้อง break barrier ของการเป็น middle income trap ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเรายังอยู่ในลักษณะเดิมนะครับนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าเราคงจะต้องใช้เวลาประมาณ 20-30 ปีในการที่เราจะผ่านในตรงจุดนี้ไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงของการพัฒนากำลังคนในส่วนที่จะต้องใช้วันนี้เราพูดถึงThailand 4.0 นะครับเราต้องผลักดันคนให้อยู่ Thailand อย่างน้อยสุด 3.0 นะครับหรือในอนาคตอาจจะไปสู่ Thailand 4.0 แต่ปัจจุบันนี้ที่สถาบันทำมานะครับคนไทยส่วนใหญ่นะยังมาตรฐานที่ทำนะอาจจะเป็น 1.0 หรือ 2.0 อยู่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่านะครับในส่วนที่มา 1.0.2 ก็จำเป็นที่ต้องมีให้เขาพัฒนาขึ้นไปโดยใช้การทำงาน Gap Training อันนี้ก็จะอันนี้ให้ท่านเห็นนะครับว่าเรามีระบบของคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพนะครับเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะ implement แล้วนะครับเราได้มีการทำการ certify กำลังคนของประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ผมขออันนี้ท่านเห็นนะครับคือระดับของคุณวิชาชีพก็จะคล้ายๆผมใช้คำว่าคล้ายนะครับไม่เหมือนกับคุณวุฒิการศึกษาท่านก็จะมีนะครับประถมมัธยมต้นมัธยมปลายปวช.ปวส.ไปถึงวิทยาลัยเอกคุณวิชาชีพก็จะมี7ระดับตอนนี้7ระดับนะฮะก็จะมีระดับหนึ่งคือเราใช้คำว่า national qualification or vocational competence เราใช้คำว่า competence นะครับเราไม่ใช้ว่า vocational education เป็นเรื่องของทางด้านภาคการศึกษาตอนนี้คือ vocational competence 1-4 นะครับการประชุมกับ stakeholder เขายังอยากให้เป็นเรื่องของ vocational อยู่การเป็น professional จริงๆก็จะเริ่มต้นในระดับที่5ขึ้นไป6-7นะครับก็คือเป็น national qualification or professional competence หรือ competencyอันนี้ก็มีระดับ 1-7 คล้ายๆกันระดับ1คือ entry level นะคนที่ทำงานเข้ามาระดับ1นะครับถ้าจะแปลเป็นภาษานะครับภาษาไทยอันนี้ผมจัดเฉพาะ brief descriptors ของแต่ละระดับมาระดับ1ก็คือเป็น basic skill นะครับจะเป็น basic skill ใช้งานเบื้องต้นนะครับระดับ2ก็คือเป็น skill personnel หรือก็เป็น skill workers นะเป็นที่มีทักษะฝีมืออันที่3คือ specialized skills ก็คือฝีมือเฉพาะทางนะครับอันนี้คือพอลักษณะที่4จะเป็นลักษณะที่เป็น supervisor หรือเป็น superintendent อะไรพวกนี้ไปนะครับหรือเป็นผู้เราใช้คำว่า superintendent หรือ academically qualified workers คือเป็นกำลังคนที่มีความรู้ทางด้านวิชาการเข้ามานี่อยู่ระดับ4นะครับพอไประดับ5ต้องเป็น professionally นะครับ professionally qualified person นะครับหมายความว่ามีทางด้านวิชาการแล้วจะต้อง apply ทางด้านวิชาการนั้นเข้าไปสู่ในเรื่องของการปฏิบัติการการทำงานให้เป็นลักษณะที่เป็น professional ในสาขาของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับที่5ระดับที่6จะเป็นระดับที่มีประสบการณ์นะฮะขึ้นไประดับที่7ก็จะเป็นพวก novel หรือ original อะไรต่างๆหรือเป็นพวกคนที่เป็น fellow ต่างๆนะครับในสาขาวิชาชีพที่เราเห็นกันในต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องตะกี้ผมได้เรียนว่ามันคงจะเกี่ยวข้องกันกับว่าการเปิดเสรีประชุมอาเซียนตอนนี้เราจะกล่าวได้ว่านะครับผมขออนุญาตกล่าวได้ว่าและประกาศตรงนี้ว่าอาเซียนที่เปิดเสรีประชุมอาเซียนเมื่อปีที่แล้วนั้นเรามีเขาเรียกว่ากรอบคุณวุฒิอาเซียนหรือกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนหรืออาเซียน qualification reference framework ที่สถาบันคุณวิชาชีพก็มีส่วนร่วมในการทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพอันนี้กรอบคุณวุฒิอันนี้ร่วมกันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีก9ประเทศของสมาชิกอาเซียนนะครับโดยมีเลขาธิการอาเซียนนะครับเป็นแม่งานในการจัดทำตอนนี้เราประกาศได้ว่าเรามีกรอบคุณวุฒิของอาเซียนที่ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือนะครับผมใช้ว่าเป็นเครื่องมือของการเคลื่อนย้ายกำลังคนต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีการลงนาม MRA กัน
นะครับ7สาขาวิชาชีพกัน1ทัวริซึมนั้นก็ดำเนินไปในตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปการลงนาม MRA นั้นอาจจะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นแต่จะใช้กรอบคุณวุฒิของอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นกำลังคนของประเทศไทยนั้นนะครับจำเป็นที่ต้องมีได้รับการเซอร์ติฟายทุกคนตั้งแต่ใช้อนุสงค์ของการเคลื่อนย้ายกำลังคนนะครับวิธีการหนึ่งคนที่จบประถมมัธยมต้นมัธยมปลายไปทำงานจบปริญญาตรีทำงานอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่มีการเซอร์ติฟายในวิชาชีพจะไม่สามารถที่จะได้รับอนุสงค์ของการเคลื่อนย้ายกำลังคนในตรงจุดนี้แต่ไม่คิดว่ากำลังคนของเราจะไปนะอันนี้ก็เป็นทูสเป็นทางเลือกอันหนึ่งอันนี้ให้เห็นนะครับว่านะครับกรอบคุณวุฒิของคุณวุฒิชาชีพระดับ7ระดับนั้นก็มีการเทียบเคียงไปสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นคำพูดใหม่อีกแล้วนะฮะ National Qualification Framework นะครับแล้วก็ไปสู่กรอบอาเซียนนะฮะอันนี้คงจะต้องใช้เวทีอื่นๆต่อไปนะครับที่จะทำความเข้าใจกันในส่วนตรงจุดนี้ไปด้วยกันนะครับแต่ว่าคุณวุฒิที่ได้รับจากสถาบันคุณวุฒิชาชีพนั้นจะได้รับการ Recognize ในระดับของอาเซียนด้วยนะครับเพราะนั้นประเทศไทยนอกจากคุณวุฒิทางการศึกษาแล้วอาเซียนทั้ง10ประเทศทั้ง9ประเทศนั้นหรือ10ประเทศนั้นทราบว่าประเทศไทยไม่ได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาเท่านั้นประเทศไทยยังมีคุณวุฒิ1ก็คือคุณวุฒิทางวิชาชีพนะอันนี้จากตะกี้ที่ผมได้เรียนว่ามีการทำงานกันในระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็พยายามที่จะทำโลกนะครับการเชื่อมโลกของการศึกษากับโลกของการทำงานเข้าด้วยกันโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติประเทศไทยตอนนี้นะครับมีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่ซึ่งหลายๆท่านอาจจะทราบหรือไม่ทราบนะครับที่ใช้เป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการที่จะเชื่อมโลกการทำงานโลกการศึกษาโดยสภาการศึกษานะครับแต่ตอนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติพอสมควรตอนนี้เรามี8ระดับอาเซียนมีตอนนี้เรามี9ระดับอาเซียนมี8ระดับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขพยายามที่จะผลักดันให้กรอบคุณวุฒิของเราเป็น8ระดับให้เหมือนกับอาเซียนดังนั้นการเชื่อมโยงกับอาเซียนจะง่ายขึ้นนะตอนนี้ก็คงจะอันนี้เป็นสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่แต่อันนี้ให้ท่านเห็นว่านะครับว่ามีการเทียบเคียงกันอย่างไรอย่างคุณวุฒิวิชาชีพถ้าเทียบเคียงไปกับคุณวุฒิแห่งชาติก็อยู่ในระดับที่7ก็อยู่ระดับ9กับระดับ8นะครับก็คือเป็นระดับที่สูงเพราะนั้นคนที่อาจจะจบเป็นสมมติว่าทางด้านการปวช.ปวส.มาก็อาจจะระดับ4แต่ทำงานไป10ปี20ปีอาจจะไม่ได้ไปทางด้านภาคการศึกษาต่อขึ้นมาสายนี้สามารถเทียบเคียงไปก็อาจจะมีความรู้ไปถึงในระดับ7ระดับ8ได้เพราะฉะนั้นก็จะสามารถเทียบเคียงไปในลักษณะที่ซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้คงไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับในประเทศที่เป็นสากลนะครับแต่ประเทศไทยคงจะต้องใช้เวลาหรือเป็นเฮอร์เดิลพอสมควรนะครับในการที่จะทำตรงจุดนี้ให้เป็นความจริงแต่นั่นคือลักษณะของอัตโนมัติเอาคำที่รัฐบาลนั้นต้องการที่จะให้เห็นในต่อไปนะครับใน4ปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าเรามีอาชีพที่เป็นอาชีพของคนไทยประมาณ600อาชีพใน4ปีที่ผ่านมานั้นเราได้ทำมาตรฐานอาชีพพร้อมที่จะเซอร์ติฟายไป482อาชีพ4ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นในการที่ทำ600อาชีพนั้นเราก็วางแผนไว้ประมาณสัก 6-7 ปีแต่ในการทำมาตรฐานอาชีพใน1คงไม่ได้ทำง่ายใช้เวลานานพอสมควรก็482อาชีพเพราะนั้น482อาชีพที่เป็นกำลังคนในทุกภาคส่วนท่านจบในภาคการศึกษาจบระดับไหนจบปวช.ปวส.ไม่ได้เรียนต่อไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะเข้ามาเซอร์ติฟายในระดับที่สูงขึ้นถ้าท่านมีมาตรฐานและทำตามมาตรฐานที่กำหนดโดยภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด 1,059 คุณวุฒินะครับในปีที่ผ่านมาในปี2ปีแรกนั้นเราคงจะเลือกเอาอาชีพที่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้ประชาชนให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลและเป็นอาชีพที่เราต้องแข่งขันในระดับอาเซียนนะครับขึ้นมาก่อนอันนี้ก็จะใช้ท่านจะเห็นนะครับว่าในการที่จะทำให้กำลังคนหรืออาชีพของทุกอาชีพมีที่ยืนในสังคมมีอาชีพมีสายการเจริญก้าวหน้านั้นใช้เวลานะครับในการจัดทำผมใช้คำว่าต้นน้ำได้ประมาณสักนะครับ 7-8 ปีนะครับก็คงใช้เวลาไม่น้อยนะอันนี้ให้ท่านเห็นในภาพรวมอันนี้เราก็มีเซอร์ติฟายบอดี้ไปทั่วทั้งประเทศนะครับตามภาพนี้นะครับขึ้นอยู่กับสาขาวิชาชีพว่าที่ไหนมีกำลังคนอยู่ตรงไหนถ้าเป็นท่องเที่ยวและโรงแรมก็คงจะแน่นอนที่สุดครับคงจะเป็นเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับลักษณะอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องของไมโครโทนิกส์ปิโตรเลียมปิโตรเคมีก็คงจะอยู่ภาคระยองแถวภาคตะวันออกอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้ก็จะให้ท่านเห็นในภาพรวมว่าระบบของคุณวิชาชีพนั้นได้กำลังขับเคลื่อนนะครับได้มีการดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เราพูดถึงในการจัดทำคุณวุฒิหรือมาตรฐานอาชีพสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไม่ได้เป็นคนทำเอง
นะก็จะคงจะใช้รูปแบบของ Sector Skill Council หรือ National Skill Council ในต่างประเทศก็คือว่าหน่วยงานของภาครัฐสถาบันวิชาชีพนั้นสนับสนุนส่งเสริมทางด้าน Funding ให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอาจจะมาในรูปของสมาคมสมาพันธ์นะครับเข้ามาจัดทำคือมาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกระบวนการต่างๆทั้งการประชุมโฟกัสกรุ๊ปนะครับการมีคณะรับรองการทำประชาวิเคราะห์ประชาวิจารณ์นะครับการแข่งสมรรถนะอะไรต่างๆเนี่ยจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับโดยอาจจะมีภาคการศึกษานะครับอย่างมหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนี่ก็จะเป็นแม่งานนะครับเป็นผู้ช่วยในเรื่องของทางวิชาการแต่สมรรถนะจริงๆเวลาผมพูดสมรรถนะก็จะประกอบไปด้วยนะครับ knowledge นะครับความรู้ทักษะและเจตคตินะครับเพราะลักษณะจะต้องมีทั้ง3ตัวตรงจุดนี้ที่ซึ่งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นนะจะเป็นคนกำหนดผมไม่ทราบว่าผมมีเวลานะอันนี้ท่านจะเห็นนะครับผมก็ให้ท่านเห็นในภาพรวมนะครับว่าสิ่งที่ทำไปแล้วก็จะมีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาพิจิตรและเป็นตัวเคมีนะครับจัดดอกไม้ในตัวคนนี้ทำไมจัดดอกไม้เป็นเรื่องจัดดอกไม้นะครับรายได้ปีนึงเป็นแสนล้านนะครับคือคนที่ทำงานจัดดอกไม้นะครับเขาคนที่ทำงานโรงแรมอะไรต่างๆทุกอาชีพนะเป็นอาชีพของคนไทยเขาจะต้องมีที่อยู่ในสังคมนะครับถ้าจะเห็นโรงแรมมีการจัดดอกไม้การแต่งงานทุกแต่งงานนะครับมีการจัดดอกไม้ทุกกิจกรรมมีการจัดดอกไม้หมดแต่คนที่เป็นคนจัดดอกไม้ทั้งจัดดอกไม้แบบไทยจัดดอกไม้สายคนที่มีความเชี่ยวชาญมากในต่างประเทศคนที่ทำอย่างนี้นะฮะผมเคยไปอยู่ในออสเตรเลียจะซื้อวันวาเลนไทน์นะซื้อของไปให้ซื้อดอกไม้ไปให้30-40เหรียญนะฮะในท่อช่อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแต่ประเทศไทยเป็นอาชีพต่างๆเหล่านี้เราไม่ค่อยได้ให้ความไม่ได้ให้ความสำคัญนะเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของบุคคลเหล่านี้ในการที่จะได้รับการพัฒนาหรือได้รับอานิสงส์จากสิ่งที่ทำนั้นในประเทศไทยคงจะน้อยเมื่อเทียบกับในต่างประเทศก็จะเป็นท่องเที่ยวโรงแรมนะครับถ่ายภาพบางคนเป็นฟรีแลนซ์ถ่ายภาพนะฮะมีความเชี่ยวชาญมีอะไรก็ตามแต่ไม่มีอะไรบอกเป็นว่ามีความเชี่ยวชาญเรื่องที่สามารถที่จะมาเซอร์ติฟายตรงจุดนี้นะครับการพิมพ์บริการยานยนต์นะครับรถไฟและระบบรางเราเห็นแล้วนะครับว่ารัฐบาลจะต้องงบลงทุน 2.22 ล้านล้านเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าเรามีกำลังคนตรงนี้มาจากตรงไหนนะครับตรงนี้มีการสถาบันเป็นแค่สร้างแคปนะครับเป็นคนฟิลแคปเฉยๆแต่ว่านะครับแต่ส่วนอื่นก็คงจะต้องมีส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะภาคการศึกษานะครับจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นสปาที่เราทำเริ่มก่อนเลยนะครับเพราะสร้างรายได้นะครับเครื่องผมแมคทรอนิกส์นะ ICT เราจะเป็นดิจิทัลอีโคโนมีตอนนี้กระทรวง ICT ได้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะเป็นกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจเพื่อสังคมใช่ไหมครับอันนั้นก็นะครับแม้แต่คุณส่งชมนะครับไม่ว่าขับรถแท็กซี่ขับรถบัสที่เรามีประเด็นมีปัญหากันเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสอื่นนะผมจะขอลงไปในโอกาสนะครับผู้สูงอายุนะครับผู้ดูแลเด็กอะไรต่างๆนะครับเรามีบุคคลเหล่านี้ในต่างประเทศบุคคลที่เราไม่พูดถึงสถาบันคุณวิชาชีพก็เรียนนะครับว่าการพัฒนาสนับสนุนของสถาบันคุณวิชาชีพนั้นจะสนับสนุนอาชีพที่ไม่มีพรบรับรองอยู่ถ้าอะไรที่เป็นพรบรับรองอยู่นั้นเป็นเรื่องของสภานะครับที่เกี่ยวข้องนะครับผู้สูงอายุเราพูดถึงผู้สูงอายุนั้นนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงถ้านอนติดเตียงเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเรื่องของแพทย์นะพยาบาลนะครับแต่ผู้สูงอายุนี่คือทำอย่างไรก็คือคนที่สูงอายุจะทำอย่างไรถึงจะดูแลเขาให้เขาเฮลซี่อย่างเดิมนะครับหรือพวกนั้นอันนั้นคือสิ่งต่างอาชีพต่างๆนี่ถ้าเราเห็นในต่างประเทศนะเราก็จะเห็นมีคนทำในส่วนผู้ดูแลเด็กแล้วมีคนผู้ดูแลเด็กอยู่เยอะแยะมากมายตอนนี้ฟิลิปปินส์อะไรในกันยึดหัวหาดนะครับของพวกนี้ไปหมดแล้วนะครับนะครับแล้วเข้ามาในพวกเอ็กซ์แพดอะไรต่างๆนี่เขาจะทำงานให้กับพวกนี้เดือนผมว่าไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทแต่ว่าถ้าเป็นผู้ดูแลเด็กของไทยอาจจะได้ 3-4,000 บาทนะครับมันก็มีความแตกต่างกันแต่ทำไมเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะคนไทยไม่มีการเซอร์ติฟายไม่มีอะไรที่เป็นบ่งบอกถึงว่าเขาเป็นผู้ดูแลในความเชี่ยวชาญในระดับไหนนะครับท่านจะหาเราก็ไม่คงไม่ทิ้งอนุรักษ์ภูมิบ้านที่เป็นภูมิปัญญาของประเทศไทยนะครับอาชีพแม่บ้านบริหารงานบุคคลนะครับช่างเชื่อมนะครับผลิตภัณฑ์ยางพาราครับทุกอาชีพนะครับท่านจะเห็นมาตรวิทยาหนังสือสิ่งพิมพ์นะครับต่างๆนะครับก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างการบินบริหารทรัพย์สินท่านเห็น property management มันมีอาชีพต่างๆที่เป็นอาชีพของคนไทยที่ท่านอาจจะมองไม่เห็นนะฮะอย่าง property management คนที่ดูแล property ต่างๆเนี่ยเป็นอาชีพของคนไทยไม่รู้ว่าบุคคลเหล่านี้มาจากไหนก็จะต้องมีสายวิชาชีพของเขานะครับการขาย property หรือ property real estate นะครับในสถานที่ต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างชาติยึดหัวหาดเราหมดแล้วถามว่าเราไปขาย property ในมาเลเซียได้ไม่มีทางนะแต่สิ่งต่างเหล่านี้นะครับแล้วการขาย property นั้นสิ่งที่เขาได้
เขาได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะเขาก็ไม่ได้ไปเงินเดือนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้นะครับประเทศไทยครับก็ถ้าเกิดเราจะแข่งขันในแม้แต่ในระดับภูมิภาคเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการขยับขยายในส่วนที่เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาในประเทศไทยให้เราสามารถที่จะแข่งขันกับเขาได้นะครับเรามีออกแบบแฟชั่นนะครับเรามีออกแบบเราสามารถที่จะบอกว่าการออกแบบของเราเป็นสุดยอดของอาเซียนหรือของก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าผู้ออกแบบอยู่ที่ไหนบ้างนะแต่ทุกคนมาซื้อไปดูที่กับพลาตินัมนะต่างชาติมาพลาตินัมมาซื้อเสื้อผ้าบ้านเรากันนะเยอะแยะมากมายไปหมดแต่ว่าผู้ออกแบบของเราอยู่ตรงไหนมีตัวตนอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่ทราบนะท่านจะเห็นนะครับทุกอย่างการกีฬาแล้วถ้าเราจะบิ้วกำลังของเรานะครับไปการเป็นนักกอล์ฟไประดับหนึ่งระดับสองของโลกนี้เราไม่ได้นะเราจะต้องพูดถึงพละกำลังกำลังกายเราจะต้องมีคนที่มีความรู้เรื่องการเทรนคนสิ่งต่างเหล่านั้นนะพวกเหล่านี้ที่เข้ามาทำนะครับคือบุคคลที่นะครับอย่างท่านเกียรติศักดิ์ไสยน้าเมืองนะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมในการทำสิ่งต่างเหล่านี้นะร่วมกันท่านจะเห็นนะอันนี้ก็ให้เห็นภาพในภาพรวมทั้งหมดว่านะครับเราได้ทำอะไรไปบ้างนะอันนี้ก็ในการที่จะทำตรงนี้ให้เกิดเป็นที่ยอมรับในสากลสถาบันได้ใช้ระบบของการประกันคุณภาพโดยใช้ ISO 17024นะครับในประเทศไทยถ้าพูดถึง ISO ท่านจะพอที่จะรู้ว่า ISO คืออะไรแต่ ISO 17024เป็น ISO สำหรับการเซอร์ติฟายคนนะครับของการเซอร์ติฟายคนที่ประเทศไทยไม่มีนะครับยังไม่เคยนะครับเป็นเรื่องใหม่จริงๆของสำหรับประเทศไทยเพราะนั้นการที่จะเข้าให้คนหรือองค์กรรับรองเข้าใจถึงการที่จะเข้าสู่กระบวนการ ISO ในการเซอร์ติฟายคนนั้นนะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วเราต้องใช้ตรงนี้เพราะอาเซียนจะบอกว่าคุณอาวุธที่คุณได้นั้นมีการประกันคุณภาพอย่างไรเขาต้องถามตรงนี้เขาไม่ได้ถามเฉพาะเขาถามแล้วใน3ปีที่ผ่านมานะครับที่เรามีการประชุมกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ได้หน้าที่เป็นกระทรวงกรมวิทยาศาสตร์การบริการนะที่ได้ในเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องของการเซอร์ติฟายคนในเรื่องของมาตรวิทยาการบริการแต่ที่เหลือยังไม่มีใครได้รับการเซอร์ติฟายในตรงจุดนี้นะอันนี้ก็ให้เห็นว่าการทำงานของสถาบันนะฮะอันนี้ก็จะให้เห็นภาพรวมว่าเมื่อมีคุณวุฒิแล้วสถาบันทำหน้าที่เหมือนกับเป็น accreditation body นะครับร่วมกับสมโอสถาบันจริงๆก็ไม่มีความรู้ในการที่จะเป็น accreditation body หรอกครับเราก็ต้องใช้ทางด้านหน่วยงานของภาครัฐที่มี authority ในตรงจุดนี้นะครับและทางด้านสถาบันก็แต่ร่วมกับสมโอทำการ certify คือ certification body นะครับที่จะทำการประเมินอันนี้ก็จะเป็นระบบใหม่จริงๆของประเทศไทยนะฮะที่เข้ามานะครับในการประเมินนะครับผมใช้คำว่าการประเมินนะครับไม่ได้ใช้และการประเมินนะครับแล้วเราใช้คำว่าไม่ใช่ข้อสอบนะครับเพราะข้อสอบนั้นไม่สามารถที่จะประเมินสมรรถนะความรู้ทักษะนะครับแล้วก็เศรษฐกิจได้เราถึงได้ใช้คำว่าการประเมินเพราะบางคนทำงานมา50 ปี 10 ปีไม่ต้องมาแสดงให้กับเราทำอาจจะใช้พอร์ตโฟลิโอของท่านอาจจะใช้ผลงานในต่างๆอาจจะใช้อวอร์ดที่ได้สิ่งต่างนี้มันพรูฟอยู่แล้วครับว่าถ้าทำผลงานเป็นตรงนี้สามารถไปประกวดได้ระดับ1ระดับ2อันดับ1อันดับ2เนี่ยสิ่งตรงนี้มันพรูฟอยู่แล้วนะครับว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพอันนี้พูดถึงการสมรรถนะของการทำงานในอาชีพไม่ใช่เป็นเรื่องของทางด้านเหมือนว่าเป็นเรื่องของว่าแสดงให้เห็นถ้าเขาแสดงให้เห็นว่าเขาทำอะไรได้เนี่ยก็สามารถที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพตรงนี้ได้รับการเซอร์ติฟายในตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบรับรองนะครับใบรับรองก็จะมี QR code นะครับ QR code ในตรงจุดนี้อยู่ไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนจะไม่มีใครที่จะไปปลอมได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีก็ใช้ QR code application ครับรีดเข้าไปนะถ้ามีคนไปเปลี่ยนชื่อของท่านนะฮะข้างบนเนี่ยมันจะลิงก์เข้ามาที่สถาบันจะรู้เลยว่าใบประกาศนียบัตรกับตัวท่านตัวคนละคนกันแล้ว QR code ก็จะมีข้อมูลของท่านอยู่ในนั้นจะมีหน่วยสมรรถนะที่ท่านได้ในแต่ละคุณวุฒิวิชาชีพเพราะนั้นท่านไปที่ไหนในโลกนี้นะครับท่านเอาตรงนี้ไปใช้QR code อ่านเข้ามาเนี่ยมันจะมีข้อมูลของท่านหมดว่าท่านมีความสมรรถนะหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับไหนก็อย่างที่ผมเรียนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่จริงๆนะครับสำหรับประเทศไทยเพราะนั้นสถาบันก็เลยได้ทำการของบประมาณเป็นด้านครม.นะฮะแล้วครม.ก็เห็นชอบให้งบประมาณ700 ล้านบาทเพราะการเข้าสู่การเซอร์ติฟายนั้นก็จำเป็นที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายแล้วครม.เห็นชอบให้ทางด้านสถาบันการวิชาชีพและสนับสนุนการเข้าเซอร์ติฟายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ310,000 คนไประยะตามที่เห็นนะโดยเสียเป็นแค่100 บาท 100 บาทคือค่าใบสมัครคือใบค่าใบคุณวุฒิวิชาชีพกับใบรับรองมาตรฐานอาชีพมี2 ใบนะครับ
อันนี้ก็จะให้ท่านเห็นว่าเรามีองค์กรรับรองประมาณ103องค์กรไปทั่วประเทศนะท่านจะเห็นอันนี้ก็จะคงเป็นการสรุปนะในส่วนที่เป็นของสถาบันผมยังพอมีเวลาไม่มีแล้วครับถ้างั้นผมคงไม่มีโอกาสที่ได้พูดภาษาอังกฤษนะโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนจบการบรรยายแค่นี้ครับผมขอบคุณครับครับขอขอบพระคุณท่านดร.นพดลปิยะตระภูมิครับรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวิชาชีพองค์การมหาชนครับที่ให้ความกระจ่างชัดเจนครับในเรื่องของสถาบันคุณวิชาชีพกับการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยครับ Thank you very much Dr. Nopadon for your excellent speech about professional qualification ครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการอภิปรายกลุ่มนะครับเรื่องความสำเร็จของครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศไทยและประเทศอาเซียนนะครับก็จะมีคณะวิทยากรอีกชุดหนึ่งที่จะมาร่วมบรรยายในวันนี้นะครับในช่วงนี้ระหว่างการเตรียมหน้าเวทีครับก็ขอเรียนชี้แจงครับว่าใบประเมินนะครับประเมินการประชุมวันนี้ครับขอให้ท่านได้ตอบใบประเมินด้วยนะครับแล้วนำส่งด้านหน้าหลังจากที่ท่านออกจากห้องประชุมนะครับและการประชุมวันนี้ก็จะมีการประชุมวิชาการในช่วงบ่ายครับตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นการนำเสนอผลงานนะครับจัดที่อาคาร52คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับNext, we have group discussion, which will going to address us the issue of the success of the in-company trainer in Thailand and ASEAN. สำหรับการอภิปรายกลุ่มในเซสชันต่อไปครับก็เป็นการอภิปรายเรื่องความสำเร็จของครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศไทยและประเทศอาเซียนครับซึ่งคณะวิทยากรที่จะร่วมบรรยายวันนี้ครับก็จะมีดร.นพดลปิยะตระภูมินะครับคุณสิริพรภาวิขำและดร.อภิไตยอธิปไตยโพแตงครับก่อนการบรรยายก็จะมีวิดิทัศน์นะครับที่เกี่ยวข้องนำเสนอท่านก่อนนะครับรออีกสักครู่นะครับวิดิทัศน์พร้อมแล้วนะครับก็เรียนเชิญนะครับให้เราได้เข้าใจพื้นฐานก่อนนะครับครับพร้อมแล้วเชิญครับSlow down. Let us show you how. Many industries are facing the situation that the available workers, both in the market and newly graduates, are not skilled to perform real work. They cannot find workers who can do the job effectively. Looking at labor market. Unemployed workforces are not able to find jobs and are unemployed because they are not skilled enough.Turning to education sector. Most schools are not able to produce graduates to match the demand of the industry side due to rapidly changing technology. As for graduates, most of them have only little practical training in school. They are considered not skilled and not experienced enough to work effectively in companies.These challenges are tiny jigsaws of a bigger and a more serious problem that leads into low business performance,
limit the growth of the industries and the competitiveness of the nation and the region, making them unattractive for trade and investments. So, what could be done to make a change to this lack of skilled labor problem? It is rather simple. If it is everyone's problem, let all of us be a part of the solution. Let's be involved in company training and make the change. So, what is in company training exactly, and how can everyone help? To put it in a simple way, in company training covers all trainings conducted in the company by experienced staff. Be it retraining of existing staff, training of new employees, on-the-job training, or training of apprentices and interns. The trainers could either be existing experienced employees, trainers, workers, or any other staff, involving in training, teaching, or mentoring other staff. Companies can use on-the-job training as a short-term solution for lack of qualified workers. On-the-job trainings could be organized in company to transfer specific knowledge to new unskilled or partly skilled workers and enable them to perform their tasks effectively. In the long run, companies could establish a formal training unit for existing and newly recruited workers. Through such organization, highly efficient and valuable human resources can be developed. For company, this is how they can get the workers they want. For unemployed workforce, this is an opportunity for them to be employed and trained with necessary skills demanded by industries. For education sector, in-company training could be a part of dual or cooperative education, especially for vocational education, the main suppliers of skilled workers. In-company training will provide an additional practical training to complement theory taught in schools. They could better respond to changes in technology and to the demand of private sector. For education sector, this is how they can start a sustainable cooperation with the industries. For students or apprentices, this is the opportunity to be trained in actual companies where they will gain knowledge and skills which match the demand of industry. Surely, many companies will want to employ them. And how is in-company training done? The central idea of in-company training is to transfer the knowledge and skills needed in real work situation to the employees, students, or apprentices so that they are skilled and could perform their job efficiently. The key person here is the in-company trainer who has to possess the technical and practical knowledge and skills to teach and train these workers effectively. If the trainer is not able to provide good training, the results promised will never happen. To guarantee this, the standard for in-company trainers in ASEAN countries is developed to ensure the quality of trainers, and in turn, the trainings they are going to conduct in the future. This standard is developed from 6 ASEAN countries and tailored to the actual demand of the stakeholders and the local and regional context. It is also envisaged that in the future, the standard will be implemented and integrated in all ASEAN countries. Clearly, the more everyone joins, the better the labor situation looks for the country and for the region. What if businesses improve because they have workers that are skillful and efficient? What if unskilled workers are employed and trained to be able to work efficiently? What if schools are able to produce skilled workers that exactly matches the demand of industries? What if graduates are experienced and can start working proficiently right after their graduation? Of course, it will enhance the industry's productivity and competitiveness, increase the quality and availability of skilled workers, provide a sustainable solution for labor skill development. As a result, the nation is more competitive.
the region is more attractive to investors. Indeed, a better picture for everyone. Build our future with in-company training. รับการอภิปรายกลุ่มเรื่องความสำเร็จของครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศไทยและประเทศอาเซียนในวันนี้ครับมีคณะวิทยากรซึ่งประกอบด้วยท่านดร.นพดลปิยตรภูมิรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวิทย์วิชาชีพองค์การมหาชนครับจะเป็นวิทยากรต่อเนื่องจากเมื่อเช้านี้ครับและอีกท่านหนึ่งท่านเป็นเจ้าหน้าที่โครงการระดับอาวุโสนะครับในโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดแรงงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันครับและท่านเป็นผู้จัดการโครงการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันให้จัดทำมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการอาเซียนซึ่งมีประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนทั้งภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมพัฒนามาตรฐานอาชีพนี้ครับขอเรียนเชิญท่านนางสาวสริพรภาวิคำครับ In our group discussion we have three participants first one Dr. Nopadon Piyatrapum from the Deputy Director General and Acting Bureau Director of Professional Qualification System Thailand Professional Qualification Institute Second one, she is Senior Program Officer for Regional Cooperation for Technical Vocational Education and Training Personal Development from German International Cooperation or GIC, Ms. Siri Horn Pawikam. ท่านต่อไปท่านสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์ดุสิตบัณฑิตการอาชีวศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับท่านเป็นประสบการณ์ทางด้านการฝึกอบรมนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการนะครับนั่นคือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นท่านได้ร่วมมือกับองค์การต่างๆที่ร่วมพัฒนาอาชีวศึกษาของเราหลายองค์กรหลายบริษัทครับหลายสถานประกอบการปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษหัวหน้าศูนย์ประสานงานต่างประเทศเพื่อการพัฒนาครูและเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาของสำนักงานการอาชีวศึกษาครับเราเรียนเชิญท่านดร.อธิปไตยโพแตงครับ And the third one Human Resource Officer Senior Professional Level from the Office of the Vocational Education Commission Ministry of Education Thailand Mr. อธิปไตยโพแตงและการดำเนินการอภิปรายวันนี้ครับมีวิทยากรที่ดำเนินการอภิปรายท่านจบครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุสิตบัณฑิตนะครับสาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับท่านเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในเป็นนักวิจัยในโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงกมลโพนาคครับ And let's welcome the moderator Assistant Professor Dr. ดวงกมลโพนาค from Department of Computer Education Faculty of Technical Education King Mongkut University of Technology North Bangkok ครับขอเชิญคณะวิทยากรทั้ง4ท่านครับต้องขอกล่าวสวัสดีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อในการเสวนาในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของความสำเร็จของครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศไทยและก็ประเทศอาเซียนนะคะทีนี้ในวันนี้นะคะเมื่อกี้เราได้ดูวิดีทัศน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนกำลังคนของประเทศไทยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะถือว่าเป็นปัญหานะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็สารประกอบการต่างๆอย่างยิ่งเลยนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ากำลังคนที่สถานศึกษาพัฒนาไปเนี่ยนะคะความรู้ทักษะเจตคติต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้ตอบสนองต่อสารประกอบการเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานศึกษาของเราอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่มันยังดูแล้วยังไม่พอเพียงสำหรับให้นักศึกษาของเราได้ล
งมือปฏิบัติจริงๆนะคะดังนั้นนะคะในการเสวนาครั้งนี้จึงเกิดขึ้นในเรื่องของการพัฒนากำลังคนเนี่ยในเรื่องของการแนวทางของการใช้ครูฝึกในสารประกอบการขึ้นมานะคะแล้วก็พัฒนาให้สามารถที่จะตอบโจทย์สถานประกอบการได้ว่าเขาต้องการแรงงานกำลังคนแบบไหนนะคะดังนั้นก็เลยเกิดการจัดการเสวนาขึ้นโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในวันนี้นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมีการพูดคุยกันในช่วงแรกนะคะโดยมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด3ท่านนะคะท่านแรกก็คือท่านดร.นพดลปิยตระกูลนะคะจากสถาบันคุณวิชาชีพองค์การมหาชนนะคะท่านดร.อธิปไตยโพแตงนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะแล้วก็คุณสิริพรภูวิขำนะคะจาก GIZ นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะนะคะทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะเสวนากันขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะที่คุณสิริพรก่อนละกันนะคะเนื่องจากคุณสิริพรเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มนะคะในโครงการเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสารประกอบการนะคะภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะคะแล้วที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านมีแนวคิดหรือว่าเพราะอะไรนะคะแล้วตอนนี้มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสิริพรภาวิขำนะคะจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันนะคะก่อนอื่นอาจจะเรียนนิดนึงว่าสิริพรไม่ได้เป็นคนริเริ่มนะคะเราองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือว่า German International Cooperation นะคะเป็นหน่วยงานซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลเยอรมันนะคะหน้าที่ขององค์กรเราเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะทำโครงการพัฒนานะคะเพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนเกิดความเปลี่ยนแปลงในประเทศต่างๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยโครงการแรกที่เราได้เงินจากรัฐบาลเยอรมันมานะคะก็คือจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคไทยเยอรมันทราบไหมคะว่าที่ไหนที่นี่นะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะเราจะมีการจัดความร่วมมือไทยเยอรมัน60ปีนะคะโดยเราก็จะเชิดชูเกียรติของทางมจพ.ด้วยว่าเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นองค์กรแรกหรือว่าเป็นโครงการแรกของความร่วมมือเยอรมันไทยนะคะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องโครงการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในลุ่มแม่น้ำโขงนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราได้ความร่วมมือทางด้านวิชาการการพัฒนาจากประเทศเยอรมันเนี่ยมานานในหลายสาขาอาชีพนะคะการอาชีวศึกษาเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเยอรมันเนี่ยเด่นทางด้านไหนก็คือเด่นทางด้านอาชีวศึกษาทวิภาคีถูกไหมคะก็คือว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาเรียนในโรงเรียนซึ่งในภูมิภาคนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็น school basedนะคะเราช่วยพัฒนาครูเราช่วยก่อตั้งโรงเรียนมาเยอะมากมายนะคะทีนี้จากการที่ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศ recipient country นะคะเป็นผู้รับหลังจากประมาณ55ปี56ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเราก็เจริญเติบโตขึ้นนะคะเราเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศผู้รับอีกต่อไปนะคะเราขยับขึ้นมาเป็น partnership country ก็คือเป็นประเทศหุ้นส่วนกับประเทศเยอรมันนะคะดังนั้นเนี่ยการดำเนินงานโครงการของ GIZ กับทางประเทศไทยเนี่ยเราใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะคะประเทศไทยมีความรู้ต่างๆมากมายพร้อมที่จะเป็นฐานให้กับประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็น CLMV ก็คือCLMV ก็คือว่ากัมพูชาลาวพม่าเวียดนามแล้วก็ไทยนะคะตอนแรกเนี่ยทางรัฐบาลเยอรมันบอกว่าเราลองมาดูซิว่าสถานการณ์ปัจจุบันของในภูมิภาคนี้เป็นอย่างไรนะคะลักษณะเราก็มาทำสตัดดี้ก่อนลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าในภูมิภาคนี้เราขาดแรงงานที่มีทักษะฝีมือจริงๆนะคะเราไม่ได้พูดถึงในส่วนของปริญญาตรีปริญญาตรีเรามีเยอะนะคะเราพูดถึงแรงงานทักษะซึ่งเป็นในระดับของ TVET นะคะ Technical and Vocational Educationนะคะคนที่ออกไปมีความรู้ความสามารถมีความสามารถในการใช้ทักษะฝีมือเพื่อที่จะทำงานได้ทันทีทีนี้เราจะทำยังไงนะคะทักษะฝีมือเนี่ยเราของเยอรมันเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าทวิภาคีเขาเข้มแข็งถูกไหมคะเรียนในโรงเรียนเนี่ย 30% เรียนที่สถานประกอบการอีก 70% นะคะในสถานประกอบการณปัจจุบันนี้ดิฉันทราบประเทศไทยเนี่ยเรามีการทำการศึกษาทวิภาคีนะคะเรามีการให้นักศึกษาไปฝึกงาน
ทีนี้พอให้นักศึกษาไปฝึกงานเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเดินออกจากโรงเรียนเดินออกจากมหาวิทยาลัยไปเพื่อที่จะฝึกงานนะคะในสถานประกอบการถูกไหมคะสถานประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ทำงานเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลามาสอนงานหนึ่งนะอันที่สองก็คือว่าเขามีความรู้ในการทำงานของเขาหน้างานเขาสามารถทำได้หมดแต่ทีนี้วิธีการที่เขาจะถ่ายทอดล่ะเขาทำไม่เป็นถูกไหมคะเขาไม่ได้เรียนทางด้านครุศาสตร์เนาะจะให้เขาทำยังไงถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเยอรมันก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราให้ GIZ เนี่ยเข้าไปช่วยกันพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพก่อนคือ Income Money Training คือให้สถานประกอบการส่งเสริมให้สถานประกอบการเนี่ยมีการจัดการฝึกอบรมนะคะในสถานประกอบการเพื่อที่1จะทำอะไรเขาสามารถที่จะได้คนงานอย่างเช่นคนงานที่เป็นคนงานที่เข้าใหม่นะคะหรือว่าคนงานที่มีอยู่แล้วหรือการที่เขาได้รับนักเรียนนักศึกษาเข้าไปเนี่ยในสถานประกอบการเนี่ยเขาสามารถที่จะมีการจัดทำเทรนนิ่งอย่างเป็นระบบอาจจะเป็นยูนิตเล็กๆแต่ว่าเราทำให้มันมีการมีเป็นระบบนะคะแล้วก็ตัวคีย์แมนหลักเนี่ยก็คือครูฝึกในสถานประกอบการครูฝึกในสถานประกอบการเป็นใครบ้างก็อย่างเช่นซีเนียร์ดูไหมคะคนที่ทำงานมาเยอะละสามารถที่จะอธิบายได้ตรงนั้นเขาสามารถที่จะทำได้แต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นครูฝึกในสถานประกอบการต้องบอกว่าเป็นงานฝากนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมองไม่เห็นว่าเอ้ยทำไมเขาจะต้องไปสอนหรือบางท่านเนี่ยหรือบางท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านพอใจที่จะสอนนะคะแต่ว่าท่านก็ไม่รู้ว่าจะสอนยังไงดังนั้นเนี่ยทาง GIZ ก็เลยจัดการพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการขึ้นนะคะเราเชิญภาครัฐที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการทำ standard setting นะคะการจัดทำมาตรฐานและภาคเอกชนเพื่อที่จะมาบอกเราว่าครูฝึกในสถานประกอบการที่ท่านต้องการเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราทำไม่ได้ทำแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเราทำถึง5ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงแล้วก็มีประเทศที่6งอกออกมาก็คือประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมีความสนใจที่จะจัดทำมาตรฐานเกิดขึ้นในการจัดทำมาตรฐานเราก็ทำเวิร์กช็อปนะคะสี่ครั้งนะคะครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยเราก็จะพูดถึงเหมือนปรับจูนกันก่อนนะคะว่ามาตรฐานควรจะจัดทำอย่างไรครูฝึกในสถานประกอบการหน้าตาจะเป็นอย่างไรและความสามารถของครูฝึกในสถานประกอบการเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะในครั้งที่สามเนี่ยเราพาไปที่เยอรมันเพื่อที่จะไปดูว่าการทำ Income Money Training ของเยอรมันเป็นอย่างไรหน้าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการของเยอรมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ครั้งที่สี่เราก็ประกาศออกมาเป็นมาตรฐานทีนี้พอมีมาตรฐานปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนเราจะสามารถที่จะเห็นมาตรฐานแล้วทำได้เลยถูกไหมคะเราต้องมีการพัฒนาหลักสูตรหลังจากมีการพัฒนาหลักสูตรปั๊บเราจะต้องมีการจัดฝึกอบรมแต่การฝึกอบรมเนี่ยจากมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานระดับอาเซียนเนี่ยมันไม่สามารถจู่ๆจะเอามาให้ครูฝึกในสถานประกอบการได้เลยถูกไหมคะหรือว่าเราไม่สามารถที่จะให้คนที่เป็นคนต่างประเทศเนี่ยมาสอนครูฝึกในสถานประกอบการได้นะคะอย่างน้อยๆเรื่องภาษาหลักก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคอันยิ่งใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยทางโครงการเนี่ยเราก็เลยมีการสร้าง regional master trainer ก่อนก็คือเป็น master trainer ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการสอนอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสถานประกอบการเองหรือว่าเป็นท่านที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาเนี่ยมาเป็น master trainer ให้เราก่อนนะคะเราเรียกจาก6ประเทศเข้ามานะคะเพื่อที่จะรับความรู้แล้วก็หลักสูตรนี้ไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาสเตอร์เทรนเนอร์ต่างๆเหล่านี้ก็จะนำความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับครูฝึกในสถานประกอบการเป็นภาษาของตนเองนะคะอย่างเช่นครูกัมพูชารับไปแล้วก็ต้องไปสอนเป็นภาษากัมพูชาของมาสเตอร์เทรนเนอร์ไทยรับเสร็จแล้วไปสอนเป็นภาษาไทยให้กับครูฝึกในสถานประกอบการซึ่งตรงนี้เราคิดว่ากระบวนการนี้มันจะสามารถประกันคุณภาพได้อย่างนึงว่าตัวการถ่ายทอดความรู้อะค่ะจะเป็นไม่น่าจะตกหล่นมากมายนักนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมาสเตอร์เทรนเนอร์เนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะนำหลักสูตรเนี่ยมาปรับใช้เข้ากับบริบทของตนเองในประเทศของตนเองได้ในช่วงนี้มาสเตอร์เทรนเนอร์ก็มีการอบรมกันไปบ้างแล้วใช่ค่ะถูกต้องตอนนี้ถึงไหนแล้วคะตอนนี้เนี่ยก็เรามีจำนวนมาสเตอร์เทรนเนอร์เนี่ย41ท่านนะคะแล้วก็จะมีมาสเตอร์เทรนเนอร์เนี่ยก็จะมีการจัดทำครูฝึกอบรมในสถานประกอบการเนี่ยก็คืออย่างประเทศไทยเนี่ยเรามี2ครั้งแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็อย่างประเทศลาวเนี่ยก็จะมีหลายครั้งเราจะมีการเหมือนกับว่าทำเรคคอร์ดว่าอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะจัดทำหลายครั้งแล้วก็กำลังจะมีขึ้นที่ประเทศพม่าค่ะอั
ันนี้จะเป็นคร่าวๆความเป็นมาเป็นไปของมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการเนาะทีนี้พอเรามีมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการระดับอาเซียนแล้ว regional แล้วเนี่ยเราต้องมาดูว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยนำมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการของที่เป็นระดับภูมิภาคไปใช้ในประเทศปรับใช้ในประเทศต่างๆอย่างไรนะคะขอบคุณค่ะก็สรุปได้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะมีการจัดทำมาตรฐานนะคะครูฝึกในสถานประกอบการในระดับภูมิภาคประเทศอาเซียนแล้วเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีมาสเตอร์เทรนเนอร์เนี่ยที่เข้าอยู่ในโครงการเนี่ยแล้วก็มีการฝึกเนี่ยทั้งหมดประมาณ41ท่านนะคะซึ่งคงจะต้องมีการพัฒนาต่อไปนะคะทีนี้ล่ะนะคะในประเทศอาเซียนเขาเกิดมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการขึ้นแล้วนะคะแล้วในประเทศไทยล่ะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะได้มีการจัดทำมาตรฐานขึ้นหรือยังนะคะแล้วมีการรับรองเกิดขึ้นหรือไม่มีกระบวนการอย่างไรนะคะในการจัดทำมาตรฐานอาชีพครูฝึกประสบครูฝึกในสถานประกอบการขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอสอบถามขอเรียนถามท่านดร.นพดลนะคะว่าตอนนี้สถาบันคุณวิชาชีพเนี่ยมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพของครูฝึกในสถานประกอบการอย่างไรคะขอเรียนเชิญท่านค่ะขอบคุณครับก็เสริมเนื่องจากที่คุณสิริพรนะครับได้ให้ข้อมูลในการทำมาตรฐานของอาเซียนนะครับและแม้แต่มาตรฐานของประเทศไทยนั้นเริ่มต้นมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะครับในการทำตรงนี้คงใช้เวลานานพอสมควรนะครับโดยทางด้านจีไอซัดนั้นสนับสนุนในการทำมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในลักษณะที่เป็น regional ของสถาบันคุณวิชาชีพนั้นก็มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมทั้งสมาชิกของอาเซียนวีด้วยนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าสถาบันคุณวิชาชีพเนี่ยก็มองเห็นแล้วครับว่าแกลบของประเทศไทยคือเราดูว่าแกลบของประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนผมอาจจะกล่าวได้ว่าในประเทศไทยนั้นนะครับในถ้าท่านพูดอย่างที่ผมได้เกิดไปตอนแรกเนี่ยการพัฒนากำลังคนจริงๆเนี่ยจะต้องมีสองภาคส่วนหนึ่งภาคการศึกษากับภาคที่ประกอบการประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมกันถึงจะประสบความสำเร็จการใช้ภาคการศึกษาภาคเดียวในการพัฒนากำลังคนแล้วให้คนที่จบในระดับปริญญาตรีนะครับตั้งแต่ปวช.ปวส.ไปทำงานเนี่ยภาพนี้คงจะเกิดขึ้นได้ยากเลยที่สามารถทำงานได้นะครับในการพัฒนาโดยภาคการศึกษาจริงๆเนี่ยเราก็รับเอาแนวความคิดตรงนี้มาจากตะวันตกนั่นแหละครับประมาณเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนว่าพอเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับการพัฒนากำลังคนหรือการสอนคนในภาคการศึกษาในประเทศที่พัฒนาไม่ว่าจะไปที่ไหนปรับเปลี่ยนลูกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเลยอย่างในเยอรมันนั้นมีการใช้ระบบของ dual system ขึ้นมานะครับโดยนะครับจะต้องเรียนในสถานศึกษาแล้วจะต้องทำงานในสถานประกอบการในประเทศอื่นจะใช้คำพูดที่ไม่เหมือนกันใช้ wording ไม่เหมือนกันใช้ว่า apprenticeship ใช้ traineeship หลักการคือหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นประเทศที่พัฒนาสามารถอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องใช้หลักการของการสอนหรือการพัฒนากำลังคนโดย2 ส่วนในตรงจุดนี้ถ้าใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับการพัฒนากำลังคนโดยเทคโนโลยีที่สูงนะครับที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอย่างที่ปัจจุบันนี้นะครับยังไงก็ไม่มีทางนะครับจะใช้งบประมาณลงไปเท่าไหร่นะครับการเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมันรวดเร็วมากนะครับไม่ใช่เฉพาะเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นทั้งด้านแมเนจเมนต์ทั้งด้านซอฟต์สกิลทางด้านระบบของการบริหารงานบุคคลบริหารองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะนั้นแต่ประเทศไทยนะครับอย่างที่ผ่านมาเราอาจจะมีระบบของการส่งนักศึกษาไปฝึกงานหรืออะไรก็ตามแต่ท่านพอจะเห็นนะครับว่าบางทีนักศึกษาส่งไปฝึกงานแล้วเนี่ยไม่มีใครคนไม่คุยไม่มีใครดูแลบางคนก็ไปชงกาแฟไปถ่ายเอกสารไปแล้วก็เสียเวลาลงไปนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในประเทศที่พัฒนาจะเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะจะเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าคนที่ไปก็เสียเวลานะก็จำเป็นที่ต้องมีอยู่ในระบบอย่างชัดแจ้งก็ต้องมีเทรนเนอร์ in-company trainer เพราะนั้น in-company trainer เป็นคำพูดที่ใช้กันทั่วโลกเขามีแต่ประเทศไทยนะครับพอส่งไปไม่มีใครเป็น in-company trainer นะครับอันนี้คือเป็นสูงเป็นสิ่งที่ขาดแต่หมายความว่าเรามีคนที่มีความสามารถในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไหมมีครับแต่ไม่มีใครที่ประกาศตัวเองว่าเป็น in-company trainer อย่างแท้จริงอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สถาบันคุณวิชาชีพได้เล็งเห็นว่ามันเกิดแกปในตรงจุดนี้
แล้วมีการทำงานร่วมกันกับทางด้านจีไอแซบแล้วเห็นว่าระบบนี้มันเป็นระบบที่มันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วการสร้างกำลังคนไปสู่ของการทำงานที่คนจบมาแล้วทำงานได้จริงๆนะก็เลยสานตรงนี้ต่อนะครับให้มาตรฐานที่ทำโดย GIZ แล้วโดย CMMB ที่มาทำร่วมกันแล้วเอาพื้นฐานมาจากเยอรมันนั้นเอาส่งจากนั้นมาทำเป็นมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานของไทยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมประกาศได้ว่าเรามีมาตรฐานตอนแรกเราใช้คำว่าผู้ฝึกในสารประกอบการเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่าเราจะไม่ทำอาชีพที่มีพ.ร.บ.รับรองอยู่ครูคำว่าครูมีพ.ร.บ.ครูรับรองอยู่นะครับแต่เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าพอเราทำตรงนี้เสร็จใช้คำว่าผู้ฝึกในสารประกอบการแต่คนที่ทำแม้กระทรวงแรงงานเข้ามาทำด้วยเราจะขอเปลี่ยนชื่อตรงจริงที่ผู้ฝึกสารประกอบการไปเป็นครูฝึกในสารประกอบการเราก็ทำเรื่องสถาบันก็ทำเรื่องไปทางด้านเลขาธิการครุสภาแต่ว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออะไรท่านตอบมาว่าถ้าเป็นเรื่องของในสารประกอบการแล้วท่านสามารถใช้คำว่าครูฝึกในสารประกอบการได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เพราะคนที่อยู่ในสารประกอบการสามารถที่จะใช้คำว่าครูฝึกในสารประกอบการไม่ใช่เป็นแค่ผู้ฝึกในสารประกอบการแล้วเรามี3ระดับครับระดับ3ระดับ4ระดับ5ตะกี้ที่ผมไอ้นั่นนะระดับ5เทียบเคียงไปกับระดับปริญญาตรีนะครับระดับ4เทียบเคียงไปปวส.ระดับเทียบเทียบไประดับปปช.เทียบเคียงผมใช้คำว่าเทียบเคียงนะครับไม่ใช่เทียบเท่านะครับท่านจะเห็นนะครับว่าแม้แต่คนอาจจะไม่ได้จบอะไรจบประถมศึกษาก็ได้คือแต่ตะกี้ผมบอกว่าคนที่จะมาได้รับตรงนี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลที่จบภาคการศึกษาเท่านั้นอาจจะทำงานมาแล้ว5ปี10ปี20ปีมีประสบการณ์ทางด้านนี้สามารถที่มีสกิลในการสอนคนให้คนทำงานได้แต่ว่าอาจจะยังไม่มีสมรรถนะอย่างอื่นทางด้านนี้ก็จะมาทางด้านนี้นะครับสกิลในเรื่องของการทำหลักสูตรสกิลในเรื่องของการพูดสกิลในเรื่องของการสอนนะก็สามารถที่จะทำการเทรนโดยระบบของการเทรนนิ่งในตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่านั้นคนในอุตสาหกรรมตอนนี้นะฮะถ้ามีตรงนี้การเซอร์ติฟายตรงนี้ถ้าเกิดเขาทำงานในอุตสาหกรรมเขาอาจจะมี2อาชีพละแทนที่จะ1อาชีพอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพที่เขาทำงานอยู่นั่นแหละอาชีพที่2ก็คือเป็นครูฝึกแล้วถ้าเกิดเป็นครูฝึกก็เป็น2อาชีพแล้วตรงนี้เพราะนั้นเราก็จะต้องขยายครูฝึกเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการที่ภาคการศึกษาส่งนะครับนักเรียนไปฝึกในสถานประกอบการหรือก็ตามแต่จำเป็นที่จะต้องได้รับการเทรนหรือการฝึกจากครูฝึกในสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ในตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงจะเข้าในส่วนตรงจุดนี้ขอเรียนถามเพิ่มเติมค่ะในส่วนของมาตรฐานอาชีพของครูฝึกในสถานประกอบการทั้งในประเทศไทยเนี่ยที่กับในประเทศอาเซียนเนี่ยแทบจะเป็นอันเดียวกันเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามันจะมีความคล้ายความเหมือนกันอย่างไรคะคือแทบจะเป็นอันเดียวกันเลยใช่ไหมคะคุณศิริพงษ์ตัวคีย์หลักๆจะเป็นอันเดียวกันแต่ว่าในส่วนของการปรับอย่างที่ดิฉันบอกค่ะว่าตัวท็อปิกหรือว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิชาหรือว่าอย่างเช่นพวกพ.ร.บ.ต่างๆกฎหมายต่างๆเนี่ยค่ะจะต้องปรับเข้ามาเป็นบริบทของประเทศไทยแล้วในขณะนี้ตอนนี้นะคะในมาตรฐานอาชีพนี้ได้มีการประกาศใช้แล้วก็มีการรับรองอย่างไรบ้างคะครับตอนนี้มาตรฐานนั้นก็ได้ประกาศในรัชกิจจานะครับในรัชกิจจาตอนนี้เป็นมาตรฐานนะฮะแล้วก็มี3ระดับในตรงจุดนี้องค์กรที่จะเป็น CB หรือเป็น Certification Body ถ้าที่ผมในขณะนี้หน้าที่จะเข้าสู่กระบวนการก็คงจะเป็นสภาอุตสาหกรรมนะครับเพราะตอนนี้มาตรฐานอันนี้นะครับพอหลังจากที่ได้ต้นแบบมาจากทางด้านเยอรมันนะฮะทางด้านนี้ก็ทางด้านสถาบันก็สนับสนุนให้ทางด้านสภาอุตสาหกรรมเพราะว่าเขาเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะครับว่าคนที่จะทำงานคือมีจะต้องทำอย่างไรบ้างและจะต้องเทรนอย่างไรสภาอุตสาหกรรมเป็นแม่งานในการจัดทำมาตรฐานนะครับโดยมีทั้ง TTI ทั้งอะไรนะครับแล้วก็นะครับสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับที่อยู่ในสภาอุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็น CB เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทำการเซอร์ติฟายนะครับโดยไม่สถาบันเพิ่มไม่ใช่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทยนะครับอยู่สภาอุตสาหกรรมนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น CB นะครับแล้วก็ CB ที่น่าที่จะมาเพิ่มเติมอาจจะเป็น TGI นะครับอะไรก็ใส่เงี้ยนะครับก็จะมีการเพิ่มเติมแต่ตอนนี้สามารถที่จะเข้าสู่การ
เซอร์ติฟายได้นะครับคาดว่าประมาณการแล้วนี่ท่านจะมีการเริ่มที่ให้เซอร์เนี่ยใบประกาศเนี่ยสักให้มีการประเมินเนี่ยในช่วงไหนอะคะผมคิดว่าคงไม่เกินจาก1เดือนนะครับ1เดือนจากนี้ไปนะครับก็คือขึ้นอยู่กับจำนวนเพราะว่าก็ต้องเรียนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่จริงๆนะครับและความเข้าใจของคนนะครับและแม้แต่คนที่อยู่ในสารประกอบการเองในการที่จะมาเซอร์ตรงนี้อาจจะทำงานได้นะครับแต่มันจะมีสมรรถนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับทั้งหมด3คุณวุฒิเนี่ยนะครับคุณวุฒิระดับ4ระดับ5ของคุณวิชาชีพจะมีหน่วยสมรรถนะอยู่ประมาณ14หน่วยสมรรถนะในเรื่องของความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาชีพการไปจะไม่ถือว่าเขามีความเชี่ยวชาญในตรงจุดนั้นนะฮะในเทคนิคโค้ดแต่นี่จะมีเรื่องของนะฮะการวิเคราะห์ผู้รับการฝึกเข้าถ้าการวิเคราะห์ความต้องการนะครับการวิเคราะห์สารประกอบการนะครับการกำหนดหลักสูตรรายละเอียดถ้าจะเห็นไหมฮะคือมันจะมีเนี่ยนะฮะแล้วก็การพัฒนาเอกสารประกอบการฝึกการพัฒนาสื่อการฝึกวิธีการประเมินวิธีการสอนนะครับการวางแผนการเตรียมการอบรมนะการอบรมในชั้นอาจจะเป็นคือพูดได้อาจจะเป็นในสารประกอบการนะฮะแต่จะเป็นเรื่องของทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบการนะฮะนะครับการพัฒนาผู้นะครับแล้วก็การสิ่งต่างเหล่านี้นะครับสมมติว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเนี่ยในการที่จะมาได้คุณวุฒิในการเป็นครูฝึกในสารประกอบการเนี่ยเขาจะต้องมีสมรรถนะอย่างนี้เพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความสามารถอยู่ในสารประกอบการจะบอกจะมาทำการประเมินตรงนี้อาจจะขาดความรู้อาจจะพูดไม่เป็นอาจจะทำหลักสูตรไม่เป็นอาจจะทำเครื่องไม้เครื่องมือในการสอนไม่เป็นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของการฝึกแล้วก็แกปเทรนนิ่งก่อนในตรงจุดนั้นลักษณะอย่างนั้นคือแต่ว่าทางด้านสถาบันเนี่ยเปิดโอกาสแน่นอนครับให้สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ได้ทันทีแต่ว่าจำนวนคนที่จะเข้ามาจริงๆนั้นเพราะว่าการเข้าประเมินนั้นก็จะมีเขาเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายมินิมัมน่าที่จะประมาณสักมินิมัมที่จะสามารถที่จะเหมือนว่าไม่เกิดการขาดทุนขององค์กรรับรององค์กรรับรองที่เขาขึ้นเขาก็มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นเดียวกันก็จะอยู่ที่ประมาณ20คนนะถ้าคนเข้ามา10คนถ้าเปิดทำการประเมินเขาอาจจะขาดทุนอะไรพวกนั้นนะครับค่ะขอบคุณค่ะก็สรุปว่าตอนนี้นะคะเราก็มีมาตรฐานอาชีพนะคะสำหรับครูฝึกครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งจะต้องมีการรับรองในมาตรฐานอาชีพนี้ต่อไปนะคะเหมือนกับอาชีพอื่นๆนะคะทีนี้เนื่องจากว่าครูฝึกในสถานประกอบการเนี่ยนะคะมีความจำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมถ้าเราฟังกันแล้วนะคะทางอาชีวศึกษาเองก็มีระบบทวิภาคีนะคะระบบทวิภาคีเนี่ยนะคะมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรแล้วก็ทางอาชีวะเนี่ยมีกลไกอย่างไรที่จะสร้างระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งอย่างไรนะคะอันนี้ต้องขอเรียนสอบถามท่านดร.อธิปไตยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับก็จริงๆเราเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนะครับจากการที่ประเทศไทยกำหนดให้มีบุคคลที่ดำรงสถานภาพเป็นครูฝึกในสถานประกอบการเพราะว่าครูฝึกในสถานประกอบการนั้นในภาคอาชีวศึกษาเองเราถือว่าเป็นคีย์ซักเซสแฟกเตอร์เลยสำหรับคุณภาพของการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษานะครับผมขออนุญาตเรียนให้ท่านได้ทราบและรู้จักก่อนว่าครูฝึกในสถานประกอบการเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาได้อย่างไรคือจริงๆแล้วในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้และทักษะไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามนะครับมันเป็นลักษณะเฉพาะของทุกสังคมทุกประเทศอยู่แล้วนะครับมีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีวัฒนธรรมอารยธรรมนั่นแหละครับนั่นหมายความว่าเรื่องของการเรียนรู้วิชาชีพต่างๆเนี่ยประเทศเราก็มีมานานแล้วนะครับจนกระทั่งเราเริ่มมามีระบบการศึกษาที่เป็นระบบถ้าเป็นเรื่องอาชีวศึกษาก็ประมาณสัก100กว่าปีที่ผ่านมา118ปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มให้ความสำคัญกับการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนนะครับแล้วก็เริ่มมาเป็นทางการมากๆจริงๆก็สักประมาณ78ปีเนี่ยนะครับที่ตั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาอาชีพในกระทรวงศึกษาธิการแล้วในร้อยกว่าปีเนี่ยมันก็เกิดความเชื่อใหม่ขึ้นว่าทุกอย่างไปเรียนรู้ในระบบการศึกษาหมดนะเราเชื่อมั่นว่าสถานศึกษามีคำตอบสถานศึกษามีความรู้สถานศึกษามีทุกสรรพสิ่งที่เราอยากรู้ในโลกนี้เราเชื่ออยู่อย่างนี้อยู่ประมาณร้อยกว่าปีนะครับจนกระทั่งระบบการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและทางสังคมของเราเนี่ยมันเกิดการตั้งคำถามว่าทำไมคนที่เรียนจบหรือผ่านกระบวนการทางการศึกษาในระบบแล้วเข้ามาสู่โลกของการทำงานเนี่ยมันยังต้องการการเรียนรู้ใหม่มาอบรมใหม่มาให้ระยะเวลาการปรับตัวเรียนรู้กันอีกใช่ไหมครับหรือบางทีก็ไม่ตรงเลยที่เรียนมากับที่จะต้องใช้งานเขาเรียกว่าเรียนไว้รู้แต่ว่าไม่ได้เรียนเอามาใช้นะอันคำถามเหล่านี้มันก็กลายเป็นการวิ่งหาระบบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมีการตั้งคำถามในระบบการศึกษาในอาชีวศึกษาเองเราก็เจอปัญหานี้หลายประเทศนะครับผมยกตัวอย่างว่าเวลาที่เราจะรับพนักงานใหม่เข้ามาในทุกบริษัทนะครับทุกบริษัทจะต้องมาจัดคอร์สการเทรนนิ่งพนักงานใหม่เทรนให้รู้จักเครื่องจักรวิธีการทำงานวิธีมาตรฐานการทำงานต่างๆและที่สำคัญก็คือต้องมาเทรนนิสัยกันใหม่มาฝึกนิสัยกันใหม่ซึ่งตรงนี้มันถือเป็นสิ่งที่สูญเสียกำลังคนและทรัพยากรทุกอย่างไปในระยะเวลาเท่าไหร่เกือบ20ปีกันแล้วกันในระบบการศึกษาที่จะได้คนจบปริญญาตรีมา1คนแล้วต้องมาเทรนใหม่อันก็เลยเราก็เริ่มมองหาระบบวิธีการที่จะทำให้คนสามารถที่จะทำงานได้เลยหรือว่ามีสมรรถนะความรู้ต่างๆได้สอดคล้องตรงกับการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพจริงจังนะครับก็กลับมามองว่าความรู้มันอยู่ที่ไหนจริงก็เริ่มมีความเชื่อใหม่เข้ามาว่าความรู้ไม่ใช่มีแค่อยู่ในสถานศึกษานะความรู้มีอยู่ข้างนอกก็มีนะสิ่งที่สอนในหลักสูตรก็ไม่สามารถจะครอบคลุมความรู้ทั้งหมดได้ในสาขาวิชานั้นจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อใหม่เข้ามาแล้วนะครับเราก็พบว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้กับคนที่ทำอาชีพนั้นอยู่แล้วทำงานตำแหน่งนั้นอยู่แล้วนะผมยกตัวอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนคนไทยก็จะมีทักษะพื้นฐานคือเรื่องของการเพาะปลูกเกษตรนะครับเรียนอยู่กับครอบครัวพ่อแม่เรียนแบบที่ไม่อยากเรียนก็ต้องเรียนเพราะพ่อแม่ก็จะใช้งานใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกเกิดสนใจอยากจะตีดาบตีมีดคุณจะต้องไปหาครูก็คือช่างที่เขาตีมีดถ้าคุณสนใจอยากจะหล่อพระพุทธรูปนะครับคุณก็ต้องไปอยู่กับช่างที่เขาทำงานด้านหล่อพระพุทธรูปอยู่นะไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นแนวคิดคอนเซ็ปต์เก่าที่เรามีอยู่แต่ว่าเราถูกระบบการศึกษาเนี่ยทำให้มันเบี่ยงเบนไปนะครับงั้นอาชีวศึกษาในปัจจุบันนี้ก็ปรับตัวนะครับโดยทางกฎหมายก็แล้วกันนะครับที่เป็นหลักการใหญ่ก็มีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช2551นะครับครูศาสตร์อุตสาหกรรมต้องรู้จักพระราชบัญญัตินี้เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวหลักที่ท่านจะไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตรงนี้ได้นะฮะในพระราชบัญญัตินี้เนี่ยจริงๆก็ไปสรุปแนวคิดที่เราพยายามจะปรับเปลี่ยนระบบกันมาสัก 40-50 ปีพร้อมๆกับการตั้งวิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมันนี่แหละครับก็คือว่าความรู้อยู่นอกสถานศึกษาเราก็สรุปออกมาเป็นหลักการได้ว่าการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษานั้นจะมีอยู่3รูปแบบคือ1ในระบบคืออยู่ในวิทยาลัยนะครับอันที่2คือนอกระบบอันนี้ยืดหยุ่นนะทั้งตัวหลักสูตรทั้งระยะเวลาทั้งสถานที่นะครับอันที่3เนี่ยสำคัญก็คือเราเรียกว่าเป็นการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนะซึ่งตรงนี้นะครับทำให้เราต้อง
พูดถึงหรือบัญญัติไว้ในกฎหมายก็คือครูผู้สอนอาชีวศึกษาในประเทศไทยเนี่ยจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่ามีอยู่2ประเภทประเภทที่1คือครูที่สอนอยู่ในสถานศึกษาไม่ว่าเป็นรัฐหรือเอกชนอันนี้ก็จะอยู่ในกฎหมายฉบับนี้แต่ที่เป็นเรื่องใหม่ก็คือครูที่สอนอยู่ในสถานประกอบการเราเรียกว่าครูฝึกในสถานประกอบการอันนี้ท่านลองเปิดดูในมาตรา55จะพูดเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งจะต้องเป็นบทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาที่จะต้องพัฒนาครูฝึกพัฒนาครูฝึกในสามกรอบการให้ได้มาตรฐานแล้วก็รับรองมาตรฐานนี้ด้วยจะเอาไปทำงานในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีนะครับทีนี้พอมาถึงจุดนี้อาชีวะเองเราก็เริ่มต้นในการที่จะหามาตรฐานแล้วว่ามันมีทักษะสมรรถนะอะไรบ้างที่ครูฝึกต้องรู้นะครับแล้วก็จะได้ไปเอื้อประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้ระหว่างครูฝึกกับนักเรียนทวิภาคีนะครับในตัวมาตรฐานตัวนี้ตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราก็เริ่มจากนีดของเราก่อนนะครับดูนีดของเราว่าเราต้องการจะใช้ครูฝึกในด้านใดอะไรบ้างนะซึ่งก็ไม่พ้นแล้วครับก็จะต้องพูดถึงเรื่องของการจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้การจัดการอบรมแล้วก็เรื่องของความเป็นครูจิตวิญญาณความเป็นครูนะครับก็ตอนแรกเราก็ตกใจเหมือนกันทางสถาบันคุณวุฒิเองใช้คำว่าผู้ฝึกนะเพราะเราต้องการว่าให้เกิดคำว่าครูนะเพราะคำว่าครูเนี่ยเราเชื่อว่ามันมีแรงบันดาลใจสูงกว่าการเป็นผู้ฝึกนะฮะนั้นก็เลยตกลงก็ถกกันอยู่ระยะหนึ่งนะครับทางสถาบันคุณวุฒิเองก็เห็นด้วยว่าใช้คำว่าครูฝึกนี่แหละถ้าจะมีแรงบันดาลใจที่ดีนะครับอันในการที่เรามีครูฝึกแล้วเนี่ยเราก็ใช้มาตรฐานตัวหนึ่งเรามีหลักสูตรอยู่30ชั่วโมงเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับต่อมาเราได้มาทำงานร่วมกับทาง GIZ ของทางคุณศิริพรที่มาเป็นผู้ประสานงานในโครงการนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่ามาตรฐานจริงๆในระดับสากลของครูฝึกเนี่ยนะครับเขาจะต้องรู้อะไรมากขึ้นกว่าที่เรามีในหลักสูตรของเรานะครับก็มีการร่วมกันทำงานออกมานะครับทางเราก็ได้ตัวหลักสูตรที่เป็น80ชั่วโมงออกมาและตัวมาตรฐานตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานที่เราใช้กันหลายประเทศทางลาวเองก็มีการจัดการอบรมในเรื่องหลักสูตร80ชั่วโมงเหมือนกันทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็เริ่มขยับว่าเอ้ยมาตรฐาน30ชั่วโมงของเราเนี่ยก็เป็นพื้นฐานละเราจะต้องอัปเกรดครูฝึกเราขึ้นมา80ชั่วโมงนะครับ80ชั่วโมงให้ได้มาตรฐานของอาเซียนแม้ว่ายังไม่มีการประกาศรับรองจากอาเซียนแต่ต้องมีแน่นอนนะครับต้องมีการประกาศแน่นอนนั้นเมื่อไหร่ที่ประกาศมาตรฐานของเราก็สามารถที่จะapply เข้าไปเป็นมาตรฐานอาเซียนได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เลยทำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเองก็ใช้ตัวมาตรฐานเหล่านี้มาค่อยๆปรับนะครับในการพัฒนาครูฝึกในสามกรอบการทีนี้ในบทบาทของการที่เราจะพัฒนาครูฝึกสามกรอบการเนี่ยเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่สามกรอบการจะต้องได้รับด้วยเพราะเวลาที่เรามองเป็นเรื่องของทวิภาคีเนี่ยสามประกอบการที่ยังไม่ได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีก็เข้าใจว่าเป็นความสิ้นเปลืองของบริษัทแต่เมื่อคุณเข้ามาทำงานในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีแล้วคุณจะพบว่ามันเป็นการทำให้การทำธุรกิจของคุณแข็งแรงมากขึ้นในเรื่องของสมรรถนะมาตรฐานของกำลังคนนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวครูฝึกนะครูฝึกนี้จะทำหน้าที่ได้2อย่างเลยคือ1เป็นครูฝึกให้กับเด็กนักศึกษาปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีในทวิภาคีกับบทบาทที่2คือครูฝึกนี่แหละครับจะเป็นคนพัฒนาแรงงานเจ้าหน้าที่พนักงานหรือกำลังคนที่อยู่ในบริษัทที่ทำงานอยู่นะเพราะมันจะเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี
กับเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนการศึกษาต่างๆมันก็จะกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทางบริษัทจะได้นำประโยชน์ตรงนี้ไปใช้ในขณะเดียวกันเด็กที่มาฝึกงานนะครับก็จะได้กำลังคนที่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทได้ยิ่งอยู่อาจจะไม่ตีซะว่าสมรรถนะจะได้ 100% เท่ากับพนักงานปกติแต่เขาจะค่อยๆขยับระดับขึ้นไปนะครับเราเชื่อกันว่าทางเยอรมันเชื่อว่านักเรียนชุดสาธวิภาคีเนี่ยจะสามารถปฏิบัติงานได้อยู่ที่ 70% ของพนักงานปกตินะครับในขณะที่การจ่ายเงินเดือนเนาะอันนี้พูดในเชิงธุรกิจก็แล้วกันว่ามันไม่ได้เต็มร้อยใช่ไหมครับท่านดูแลด้วยในส่วนที่ท่านคิดว่าน่าจะทำให้นักศึกษาสามารถที่จะมาเรียนรู้มาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพของเขาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตรงจุดนี้ที่ผมพูดเนี่ยก็คือว่าไม่ได้มุ่งมองในเรื่องของผลตอบแทนเชิงธุรกิจแต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือท่านมีเวลาเลือกพนักงานอยู่3ปี2ปีหรือ5ปีนะครับท่านไม่ใช่ใช้การสัมภาษณ์30นาทีหรือ15นาทีแล้วท่านดูเขาได้ยาวถูกไหมครับแล้วท่านก็สามารถใส่ความเข้มแข็งทางทักษะที่ท่านต้องการใช้ได้ทันทีท่านต้องการฝึกลักษณะนิสัยช่างแบบไหนนะครับระเบียบวินัยต่างๆท่านมีเวลาหล่อหลอมเขาอยู่ประมาณ3ปีงั้นผมถือว่าเรื่องของอาชีวศึกษาทวิภาคีและครูฝึกในสามกรอบการเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญทั้งสองทางก็คือทางด้านการอาชีวศึกษาและทางด้านของการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับเด็กหลายคนกลายเป็นผู้มอบนวัตกรรมใหม่ให้กับสถานประกอบการจากความสนในความคิดของเด็กที่ได้ความรู้ทักษะความสามารถจากครูฝึกเขาคิดระบบวิธีการทำงานใหม่ๆคิดอุปกรณ์คิดนวัตกรรมใหม่ๆนะครับน้องๆที่นั่งอยู่จะรู้ดีว่าพวกเด็กซนในด้านเทคนิคเป็นยังไงใช่ไหมครับปากกาเรายังสามารถทำให้มันยิงปืนได้เนาะนั้นลักษณะความคิดแบบนี้ถ้าเกิดถูกจูนในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีพลังอนุภาพให้กับทางสถานประกอบการได้อย่างดีนั้นผมก็เลยยังยืนยันนะครับว่าอาชีวศึกษาของเราในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมองบทบาทและความสำคัญของครูฝึกในสถานประกอบการไม่ต่างจากบทบาทความสำคัญของครูอาชีวศึกษาในระบบเลยนะครับก็ขอบคุณนะคะจะเห็นได้ว่าระบบของทวิภาคีในอาชีวศึกษาเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะจากที่ได้ฟังจากท่านดร.อธิปไตยนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากำลังคนร่วมกับครูฝึกในสถานประกอบการนะคะเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเรานะคะทีนี้มาถึงคีย์เวิร์ดของการเสวนาของเราวันนี้ดีกว่านะคะเรื่องของความสำเร็จนะคะความสำเร็จของครูฝึกในสถานประกอบการในระดับอาเซียนเนี่ยนะคะมีความสำเร็จได้อย่างไรนะคะจะมีความสำเร็จได้อย่างไรที่จะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมนะคะในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานของท่านเนี่ยท่านมีบทบาทอย่างไรนะคะอันนี้ขอสอบถามในระดับของอาเซียนก่อนนะคะขออนุญาตสอบถามคุณสิริพรค่ะขอบคุณค่ะค่ะใน อย่างที่เรียนไปก่อนหน้านั้นนะคะก็คือว่ากระบวนการในการพัฒนามาตรฐานนะคะครูฝึกในสถานประกอบการในอาเซียนเนี่ยเราเชิญทั้งทางภาครัฐและเอกชนนะคะของทั้ง6ประเทศที่เข้าร่วมกับเราหลังจากนั้นก็จะมีทางเราเชิญอินโดนีเซียเข้ามานะคะเราเชิญมาเลเซียเข้ามาตอนนี้ยังขาดอยู่ก็คือจะเป็นบรูไนกับสิงคโปร์ในตอนแรกเนี่ยออบเจกตีฟเริ่มต้นของโครงการเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในลุ่มแม่น้ำโขงหลังจากนั้นฟิลิปปินส์เข้ามาแล้วเราก็เชิญเข้ามาดังนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็น8ประเทศละเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามุ่งเป้าไปที่อาเซียนดีไหมนะคะเพื่อที่ณปัจจุบันเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยเขามีการนำไปใช้อย่างเช่นประเทศไทยอย่างที่ท่านดร.นพดลพูดว่ามีมาตรฐานของไทยละแล้วก็มีการเริ่มจัดทำการฝึกอบรมให้กับครูฝึกในสถานประกอบการในไทยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องการที่จะเห็นแค่
การฝึกอบรมอย่างเดียวเพราะว่ามันผลิตคนไปเนี่ยถ้ามันไม่ฝังอยู่ในกฎหมายหรือไม่ได้มีการประกาศเป็นมาตรฐานอาเซียนนะคะคือถ้าเราประกาศเป็นมาตรฐานอาเซียนเนี่ยทุกประเทศสามารถใช้ได้นะคะณปัจจุบันเนี่ยเราทำเป็นเหมือนแบบ bottom up approach คือเราผลิต regional standard ออกมาถูกไหมคะเรา encourage หรือว่าเราพยายามให้แต่ละประเทศเนี่ยเอาไปใช้เป็น national standard ประเทศไทยเกิดแล้วฟิลิปปินส์เกิดแล้วนะคะมาเลเซียกำลังมีการปรับเทียบเคียงกับมาตรฐานที่มาเลเซียมีอยู่นะคะแล้วก็ในหลายๆประเทศเนี่ยก็พยายามปรับเพื่อที่จะให้มีการประกาศมาตรฐานทีนี้เนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะมีความล่าช้าในเรื่องการทำจัดทำ process นะคะอาจจะความไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือว่าเราปรับให้เป็นมาตรฐานอาเซียนณปัจจุบันเนี่ยตัวโครงการพยายามผลักดันเข้าไปให้อยู่ในหนึ่งในอเจนดาของทางอาเซียนเซคเตอรีนะคะเพื่อที่จะประกาศใช้มาตรฐานอาเซียนตัวนี้นะคะทีนี้มาดูในการดำเนินงานโครงการเนี่ยเรามีซักเซสอะไรบ้างนะคะอย่างที่เรียนไปว่าเรามีการพัฒนา Regional Master Trainer มี41คนละซึ่งสามารถที่จะ Master Trainer เหล่านี้จะเป็น Multiplierเป็นตัวคูณถูกไหมคะสามารถที่จะพัฒนา In Company Trainer ได้ณปัจจุบันเนี่ยจำนวน In Company Trainer เนี่ยมีจำนวนมากมายนะคะดิฉันคิดว่าเกิน200ใน6ประเทศที่เข้าร่วมพัฒนานะคะแล้วก็อีกอันนึงซึ่งแสดงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือว่ามันมีการจัดทำเป็นมาตรฐานแห่งชาติอย่างที่ประเทศไทยเราทำนะคะหลังจากมีมาตรฐานแล้วก็จะต้องมีการจัดทำการฝึกอบรมใช่ไหมคะมีการทำประกันคุณภาพว่าการฝึกอบรมนั้นได้มาตรฐานนะคะแล้วก็หรือว่าคนที่ถูกได้รับการฝึกอบรมเนี่ยจบไปเนี่ยมีมาตรฐานเพื่อที่ท้ายที่สุดเนี่ย In Company Trainer เนี่ยจะเป็นคนที่เข้าไปสอนนะคะไปสร้างกำลังคนนะคะของประเทศชาติเราแล้วก็ของทางสถานประกอบการด้วยนะคะอันนี้จะเป็น success หลักๆของทางอาเซียนหรือว่าโครงการของ GIZ ที่ทำคุณค่ะอันนี้ของเราก็ได้ฟังของความสำเร็จของทางด้านของกลุ่มประเทศอาเซียนไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าเป็นความสำเร็จของในประเทศไทยล่ะคะที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะอันนี้ก็คงจะต้องสอบถามท่านดร.นพดลละค่ะว่าท่านในฐานะองค์กรของท่านเนี่ยมีบทบาทอย่างไรที่เราจะสนับสนุนแล้วก็ทำให้เกิดครูฝึกในสารประกอบการที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมได้ดีค่ะคือในส่วนของสถาบันคุณวิชาชีพนะครับผมต้องขออย่างนี้ครับว่าจะต้องอธิบายให้ชัดนะครับถึงบทบาทของสองส่วนตรงจุดนี้สถาบันคุณวิชาชีพนั้นนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าเอาultimate outcomeคือเราจะเซอร์ติฟายนะครับคนที่มีสมรรถนะที่ได้มาตรฐานที่เราพูดถึงระดับ3ระดับ4ระดับ5เราเซอร์ติฟายความรู้ความสามารถโดยให้ใบคุณวิชาชีพโดยให้ใบรับรองมาตรฐานอาชีพแต่ในเรื่องของการเทรนแต่ของการทำให้บุคคลเหล่านั้นมีสมรรถนะตามนี้จะไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของสถาบันที่เกิดขึ้นตรงนี้เพื่อไม่ให้เกิด conflict of interest นะครับระหว่างถ้าเราเทรนเองเราให้ใบคุณวุฒิเองเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าการที่เขาได้คุณวุฒินั้นเขาสามารถทำได้หรือไม่ได้นะครับตรงนี้ชัดแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นการเทรนคุณจะไปเทรนมาอย่างไรนะครับภาคการศึกษาจะไปช่วยเทรนภาคอาชีวศึกษาจะไปช่วยเทรนเขาจะเทรนเองเขาจะเรียนจากGoogle เขาจะเรียนจากอะไรก็ตามแต่ก็จะฝึกฝนในการเทรนของเขาในสถานประกอบการเองสมมติสอนคนในสถานประกอบการเองอะไรต่างๆเนี่ยเขามีแนวทางหรือ avenue ในการเทรนสิ่งต่างเหล่านี้ได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนว่าระบบของเราเนี่ยเป็นระบบของการรับรองการเรียนรู้ในทุกรูปแบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆนะแต่ถ้าเกิดเขาต้องการเซอร์ติฟายเขาก็จะเข้ามาในเข้าสู่กระบวนการของการเซอร์ติฟายของสถาบันตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอันที่สองก็คือว่าต้องอาจจะต้องพูดคุยกันก่อนนะครับในตรงจุดนี้ว่าทำไมประเทศไทยถึงจำเป็นที่ต้องมี national standard ในตรงจุดนี้เพราะในอาเซียนนะครับในอาเซียนทุกประเทศจะมี occupational standards ของแต่ละทุกประเทศนั้นในการที่แต่ละประเทศนั้นจะยอมรับมาตรฐานของแต่ละมาตรฐานของแต่ละประเทศนั้นคงเป็นเรื่องที่ยากนะครับถึงได้มีการตั้งจัดทำกรอบคุณวุฒิของอาเซียนขึ้นมาก
กรอบคุณวุฒิของอาเซียนนั้นจะเป็นกลไกและเป็นเครื่องมือในการที่จะแปลงมาตรฐานของแต่ละมาตรฐานของต่างประเทศนั้นเข้าสู่กรอบคุณวุฒิของอาเซียนที่เป็นกรอบแกนกลางนะครับแล้วเกิดการเคลื่อนย้ายกำลังคนหมายความว่าประเทศไทยจะเมื่อมีการเทียบเคียงทุกอาชีพเข้าสู่กรอบคุณวุฒิอาเซียนแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะรู้ว่าคนที่ทำในอาชีพนี้ในประเทศนู้นสามารถเทียบเคียงได้กับอาชีพในประเทศเราหรือเปล่านะครับในตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นผมก็เรียนว่าทุกหลายๆประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับเขาก็อาจจะใช้ชื่อมาตรฐานต่างกันอย่างในอินโดนีเซียเนี่ยก็จะใช้คำว่าคอมผมถึงได้ใช้สองคำหมายความว่าสลับกันในอินโดนีเซียก็ใช้คำว่า competency standard นะครับในมาเลเซียก็ใช้คำว่า occupational skill standard ในประเทศไทยใช้คำว่า occupational standardนะครับคือแต่ละประเทศก็จะมีแมนเดตของตัวเองนะครับจะมีอะไรที่เป็นบริบทของตัวเองทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะแต่ละประเทศนั้นมีบริบทที่เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วในการกรอบคุณวุฒิอาเซียนก็เช่นเดียวกันนะครับกรอบนี้จะไม่สามารถที่จะไปเข้าไปดิกเทตนะครับระบบของการพัฒนากำลังคนในประเทศใดได้เลยในไป10ประเทศนั้นที่มีการพูดคุยกันตกลงกันไม่สามารถที่จะไปบังคับใช้กับประเทศใดได้เลยนะแต่จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่แต่ละประเทศนั้นจะส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังคนของตัวเองนั้นมีการเคลื่อนย้ายกำลังคนเพื่อจะใช้กำลังคนใน10ประเทศ650อย่างร่วมกันอันนั้นอาจจะต้องให้เห็นภาพนะครับให้ชัดในตรงจุดนี้นะครับเพราะนั้นจะเกิดเป็นมาตรฐานของอาเซียนนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการร่วมมือกันมีการพูดคุยกันว่าแต่ละประเทศมีมาตรฐานนะฮะมีมาตรฐานแต่ผมเชื่อว่ามาตรฐานของครูผู้ฝึกในสถานประกอบการเนี่ยจะไม่ได้มีความซับซ้อนนะครับในเรื่องของการเทรนคนมากกว่าสาขาอื่นๆถ้าเป็นสาขา ICT อย่างเงี้ยนะครับฟิลิปปินส์เขาจะมีมาตรฐาน ICT ของเขานะครับแล้วอาเซียนผมเรียนว่าทำไม ICT มีเพราะอาเซียนฟิลิปปินส์เป็นฮับในเรื่องของทุกอย่างเกี่ยวข้องไอทีอาเซียนเพราะนั้นฟิลิปปินส์จะใช้อาเซียนเป็นฐานในการแข่งขันกับอินเดียในการแข่งขันท่านพอเห็นภาพไหมฮะเพราะนั้นการเกิดเสรีประชาคมอาเซียนนี้นะครับประเทศในสมาชิกก็จะต้องใช้จุดแข็งของแต่ละประเทศในการที่จะหมายครับแข่งขันกับประเทศที่อยู่นอกอาเซียนนะครับไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เขาไปอันดับ2ของโลกนะฮะประเทศมาเลเซียอยู่25ประเทศไทยอยู่ประมาณ30หรืออะไรพวกนั้นในอันดับของการความแข่งขันในส่วนนี้ตรงจุดนี้ประโยชน์ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะได้รับโดยตรงนะครับทั้งมาตรฐานแล้วก็คือมันจะไปสู่ของการเข้าไปสู่ในองค์กรที่มี HRD นะครับHRD เป็นเรื่องที่นะครับประเทศที่จะพัฒนานะครับแม้แต่หรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนร่วมกันกับภาคการศึกษานะครับภาคอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์โดยตรงก็คือการใช้คนใช้มาตรฐานในการพัฒนากำลังคนเขาใน HRD นั่นคือ HR development ของเขาในองค์กรนะครับในส่วนของภาคที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงนะครับในรูปแบบก็จะเห็นชัดๆนะครับอย่างในเยอรมันอย่างเงี้ยทุกบริษัทนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของแชมเบอร์ในเมื่อเป็นสมาชิกต้องเขียนต้องจ่ายเลวี่ด้วยต้องจ่ายเงินด้วยนะนะครับแต่ประเทศไทยแต่ถามว่าประเทศอื่นที่มีรูปแบบอันนี้คือรูปแบบเต็มตัวของการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมกันแชมเบอร์มีส่วนภาคการศึกษาในการพัฒนากำลังคนแล้วท้ายที่สุดแล้วเห็นไหมครับว่าเยอรมันมีความเข้มแข็งอย่างมากมายในการคงอยู่สามารถที่จะเป็นประเทศที่ competitive ในปัจจุบันนะครับการมีการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งที่แล้วนะครับเยอรมันพรีเซนต์ให้เราเห็นว่าประเทศอื่นที่มีระบบการศึกษาที่แตกต่างไปจากเยอรมันนั้นและคนที่จบการศึกษาตกงาน 70% 80% 90% แม้แต่ฝรั่งเศสเองก็ดีแม้แต่ที่อิตาลีเองก็ดีแม้แต่ประเทศอื่น
แต่เยอรมันไม่มีคนตกงานเลยหรือตกงานน้อยมากนะครับเพราะระบบของการที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นนะครับได้ผลประโยชน์โดยตรงต่อระบบของในตรงจุดนี้นะครับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นเยอรมันไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาฮ่องกงอะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้ระบบในตรงจุดนี้แต่ว่าจะเป็น full scale เหมือนกับทุกบริษัทต้องเป็นสมาชิกของแชมเบอร์แล้วจ่ายเลเวอร์หรือเปล่าอาจจะยังไม่ไปถึงขนาดนั้นแต่ก็คล้ายๆแน่นอนนะครับว่าคนที่เข้ามาสู่กระบวนการของการเทรนกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีสัญญาจะต้องมีสัญญาอย่างชัดแจ้งนะครับจะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเยอรมันเทรนนีที่เข้ามาหรือคนที่เข้ามาได้ประมาณ 1,600 ยูโรหรือยังไงเนี่ยท่านคิดดูนะอันนั้นคือคนที่มาเทรนนะครับในประเทศอื่นๆนะครับก็คงไม่ต่างกันต้องชัดแจ้งในตรงจุดนี้แล้วท้ายที่สุดนะครับประโยชน์ของอุตสาหกรรมท่านก็เห็นนะครับได้เห็นภาพรวมแล้วครับว่าความเข้มแข็งเขานะครับแล้วการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเป็นของโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมันเทคโนโลยีเยอรมันผมชื่นชมจริงๆทุกอย่างออโตเมชันหมดแม้แต่เราไปโรงแรมเก่าๆของเขาเนี่ยนะครับเราเพรสเรากดลิฟต์ไปเนี่ยเราไม่ต้องไปกดเลยครับเราใช้บัตรของเราเสียบเข้าไปเนี่ยเขาพาเราไปเลยชั้นไหนชั้นไหนเป็นระบบของเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดมาจากของการได้อานิสงส์กับการที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับมาร่วมพัฒนากำลังคนร่วมกันกับทางด้านทางด้านภาคการศึกษาอย่างจริงๆจังๆในประเทศไทยเราเป็นแค่เพิ่งจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเราไม่มี in company trainers เราไม่มีครูฝึกในสถานประกอบการในขณะที่เยอรมันเขามีไปถึงไมสเตอร์ใช่ไหมครับเขามีไปถึงไมสเตอร์ในประเทศอื่นๆก็จะมีบุคลากรต่างๆเป็นอาชีพหนึ่งที่อยู่ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งแล้วบางคนนะครับที่เป็นถึงว่าเป็นช่างมานานต่อไปไม่อยากเป็นช่างแล้วมาเป็นครูฝึกเขาก็มีอาชีพของครูฝึกนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาฝึกไปได้ไม่ใช่ทำงานอยู่เฉพาะบริษัทนั้นแล้วไปทำงานไปอาจจะไปทำงานหรือเป็นครูฝึกนะครับในองค์กรที่เป็นครูฝึกที่ฝึกไปนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าประเทศไทยเป็นเริ่มต้นจริงๆในการที่จะอธิบายให้เจ้าผู้ประกอบการเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมกับทวิตภาคีก็ดีหรือระดับมหาลัยที่ใช้คำว่าวิวแล้วก็ work integrated learning ก็ดีอันนั้นคือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนร่วมกันในระบบในตรงจุดนี้อันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะแต่ว่าเราจะจำเป็นที่จะต้องดึงนะครับทางด้านสถานประกอบการเข้ามาแต่ถามว่าสถานประกอบการใหญ่นะครับใหญ่ๆเนี่ยเขามองเห็นในตรงจุดนี้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนตรงจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในบริษัทอะไรต่างๆนะฮะก็เห็นประโยชน์แต่ก็คงจะเป็นเรื่องของทางด้านสถาบันที่จะต้องเข้าไปสู่โปรโมทในตรงนี้ไปสู่ใน HR ของระบบขององค์กรต่างๆนะครับของสถานประกอบการแล้วก็ไปสู่ HRD นะครับของเขาเพื่อที่ให้ระบบตรงนี้มันขับเคลื่อนไปแต่เรียนว่ามันได้เริ่มต้นแล้วครับขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะจากที่ฟังนะคะก็จะพอสรุปได้ว่าทางออกหนึ่งนะคะที่จะแก้ไขในเรื่องของการขาดกำลังคนนะคะในสารประกอบการเนี่ยนะคะทางหนึ่งก็คือการมีครูฝึกในสารประกอบการนะคะซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาความรู้ทักษะต่างๆนะสกิลต่างๆให้กับกำลังคนของเราได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถาบันคุณวิชาชีพก็ไม่ได้สามารถที่จะเทรนนิ่งได้เป็นมีหน้าที่ในการให้การรับรองเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีหน่วยงานอื่นนะคะมาให้การเทรนนิ่งบุคคลเหล่านั้นนะคะทีนี้พอฟังๆแล้วนะคะถ้าเกิดบริษัทเอกชนนะคะหรือสารประกอบการอื่นๆในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะมีความต้องการนะคะถ้าครูฝึกดีขนาดนี้นะคะสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยได้กำลังคนที่ตอบสนองแรงงานของสารประกอบการเขาได้เนี่ยนะคะบริษัทต่างๆเนี่ยจะมาเข้าร่วมโครงการหรือว่าต้องการที่อยากจะได้ครูฝึกในสารประกอบการเนี่ยมีวิธีการอย่างไรคะอันนี้ต้องขอเรียนสอบถามท่านดร.อธิปไตยอะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดในส่วนของภารกิจของทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับคือเราจะฝึกอบรมและพัฒนาครูฝึกในสามกรอบการเนี่ยเฉพาะสถานประกอบการที่ทำงานด้านอาชีวศึกษาทวิภาคีร่วมกับเราอันนี้ก็ถือว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกแต่ต้นนะครับว่าเราต้องการครูฝึกในสามกรอบการที่มีคุณภาพมาตรฐานเพราะว่าระบบการศึกษาบ้านเราเนี่ยอาชีวศึกษาเราก็ต้องจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเหมือนกันเรียกว่าเป็น QA นะฮะ Quality Assurance นะฮะเราก็ต้องมีตัวนี้ด้วยและปัจจัยหนึ่งของ Quality Assurance ที่จะต้องมีตัวชี้วัดชัดเจนก็คือตัวผู้สอนก็คือครูแต่ของอาชีวะจะมี2ประเภทนะอย่างที่ผมบอกงั้นเราก็ต้องไปรับรองมาตรฐานตรงนี้ด้วยงั้นก็เลยจะกลายเป็นว่าการพัฒนาครูฝึกในสามกรอบการตามภารกิจของอาชีวะเนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่สถานประกอบการที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเราจะทำให้ได้มาตรฐานเลยนะครับคำว่ามาตรฐานตัวนี้คือในฐานะมาตรฐานของผู้ใช้งานในมาตรฐานของผู้ใช้งานเรารับรองมาตรฐานว่าเป็นมาตรฐานอาชีวะที่เอาไปใช้งานในอาชีวศึกษาได้แต่ในหลักการการทำงานมาตรฐานเนี้ยเราก็ดูมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒินี่แหละนะครับเกาะไปกับสถาบันคุณวุฒิแต่ด้วยระบบของความอะไรธรรมาภิบาลนะมีความโปร่งใสก็คือในฐานะที่คุณเป็นหน่วยงานในการพัฒนานะเราก็ไม่สามารถที่จะออกใบรับรองให้ได้ในระดับประเทศเราก็มั่นใจผลผลิตของเราว่าไปวัดที่โน่นเลยนะสถาบันคุณวุฒิวัดให้เลยแล้วรับรองให้เหตุที่เราต้องทำระบบนี้โดยที่ไม่ไปดีแคลร์กันที่อะไรเหมือนกับว่าผลิตแล้วก็ถือว่ามาตรฐานเลยเพราะว่าเราคาดหวังว่ามาตรฐานแบบนี้มันจะอธิบายได้เวลาที่เราพูดถึงมาตรฐานอาเซียนกับประเทศอื่นนะครับเหมือนเวลาที่เราพูดถึง ISO พูดอะไรพวกนี้มันก็จะมีหลักการธรรมาภิบาลของมันนะครับที่จะต้องรักษาตัวเองไม่ให้เข้าไปมี conflict of interest เข้ามาเกี่ยวข้องอันก็เลยบทบาทหน้าที่มันจะชัดเจนนะครับมันก็เป็นการค้ำมาตรฐานซึ่งกันและกันทั้งสองฝั่งอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในความสำเร็จของเราที่เราพบหลังจากที่เราได้พยายามเราเพิ่งจะเริ่มจัดทำหลักสูตรมาตรฐานแล้วก็มาพัฒนากันประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับผู้ฝึกเมื่อก่อนนั้นก็ว่ากันไปตามสถานศึกษานะครับแก้ปัญหาเอาจนกระทั่งเราเริ่มมีระบบที่ชัดเจนแล้วก็พยายามพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับเราคิดว่าน่าจะมีครูฝึกที่ผ่านหลักสูตร30ชั่วโมงของเราเนี่ยหลายพันคนแล้วนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-4,000 คนนะครับส่วนหลักสูตร80ชั่วโมงเนี่ยเราเพิ่งเริ่มเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเรามีอยู่24คนครูฝึกที่ผ่านหลักสูตรมาตรฐานอาเซียนเนี่ยนะครับประมาณ24คนแต่เราเรียกว่ามาสเตอร์เทรนเนอร์นะคือคนที่จะไปสอนครูฝึกเนี่ยประมาณ48คนชุดนี้เราเอามาจากครูอาชีวะเรานี่แหละนะครับสิ่งที่เราพบหรือมีฟีดแบ็กกลับมาก็คือว่าครูฝึกหลายคนที่ผ่านหลักสูตรนี้นะครับที่เราตามไปติดตามข่าวได้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณครูสูงมากสูงขนาดที่ไปสร้างแรงบันดาลใจให้ครูนิเทศเลยว่าไปนิเทศกลับมาโอ้โหฝึกกันขนาดนี้ลูกศิษย์ชั้นที่วิไลจะต้องหนักมากละทำไมครูฝึกถึงสนใจฝึกนักศึกษาจริงจังมากขนาดนั้นเงื่อนไขมันต่างกันนะครูฝึกในสามกรอบการกับนักเรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีเนี่ยเขาอยู่ในสมรภูมิลบนะเขาไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาทำแล้วกลับบ้านเรียน3ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวแต่ว่าครูฝึกจะต้องฝึกนักศึกษาให้ทำงานให้ได้เพราะว่าเขาจะต้องเอางานมาให้นักศึกษาเรียนรู้ในการทำ
ถ้านักศึกษาไม่เก่งไม่รู้จริงความเสียหายจะเกิดทันทีกับงานหนักไปกว่านั้นไปเสียหายอยู่ถึงเครื่องมืออุปกรณ์ซึ่งจะเกิดปัญหามากนั้นครูฝึกจึงเทรนเต็มที่ถ่ายทอดเต็มที่นะครับอีกประเด็นที่เราพบก็คือว่าครูฝึกวิเคราะห์หลักสูตรและอ่านหลักสูตรได้อย่างแตกฉานเก่งขึ้นครูฝึกเนี่ยพวกเราเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในสารศึกษาเนี่ยเราจะเห็นแผนการเรียนของเราถูกไหมครับเรียน4ปีเทอมไหนเรียนอะไรปีไหนเรียนอะไรใช่ไหมครับเวลาที่ครูฝึกทำเราก็จะทำแผนการฝึกเหมือนกันครับถ้ามาอยู่ในหน่วยงานในบริษัทเขา2ปีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกได้เลยว่าปีไหนจะต้องเรียนรู้อะไรก่อนแล้วเรียนที่ไหนช็อปไหนแผนกไหนนั้นครูฝึกจะต้องไปดูหลักสูตรปวช.ช่างไฟฟ้าปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่หลักสูตรนั้นบอกว่าสมรรถนะไหนในวิชาอะไรต้องทำอะไรเป็นต้องรู้อะไรครูฝึกถอดออกมาได้เลยครับว่าถ้าวิชานี้เด็กต้องติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นนั้นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ที่งานไหนในโรงงานครูฝึกจะส่งเด็กไปฝึกก็จะสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆทักษะเด็กก็จะเกิดไปเรื่อยๆเกิดด้วยวิธีการเรียนรู้จากการทำงานเรียนรู้จากครูฝึกด้วยความรู้ที่อยู่ในครูฝึกเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เป็นการสะสมนะฮะจากประสบการณ์เป็น tacit knowledge ใช่ไหมครับความรู้ในตัวคนไม่ใช่ความรู้ที่อ่านแล้วมาสอนนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเรียนการขี่จักรยานเนี่ยเราคงไม่อ่านตำราว่าด้วยการหัดขี่จักรยานดูไหมครับอ่านก็ได้มีคนเขียนอ่านตามนี้เดี๋ยวขี่ได้เลยมีไหมไม่มีเราจะต้องเรียนจากคนที่ขี่จักรยานเป็นถูกไหมครับอันนั้นแหละฮะคือสิ่งที่ความรู้ที่อยู่ในตัวครูฝึกเนี่ยเขาปล่อยออกมาเขาถ่ายทอดออกมาให้กับตัวนักเรียนอาชีวะทวิภาคีนะครับเพราะในระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราเริ่มมั่นใจแล้วนะครับว่าอาชีวศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยเด็กหรือตัวนักศึกษาก็ตามเนี่ยจะต้องได้เรียนรู้โลกของการทำงานจริงด้วยนะครับทหารเขายังต้องซ้อมรบกระสุนจริงมันก็ต้องเจอแบบนั้นใช่ไหมครับเขาต้องดีลงานกับสถานการณ์หน้างานเป็นอันนี้ตัวครูฝึกที่ผ่านการอบรมเนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตวิทยามากขึ้นในการสอนมีความเข้าใจตัวผู้เรียนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นนะครับกำหนดแนวทางในการปรับแก้นะครับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้นะในขณะเดียวกันตัวครูฝึกเองเขาก็พัฒนาในเชิงของทฤษฎีเทคโนโลยีต่างๆคนเวลาจะไปสอนใครเนี่ยมันจะต้องมานั่งเตรียมตัวเองก่อนใช่ไหมครับไอ้การจะไปเตรียมตัวเองก่อนเนี่ยมันก็จะต้องถอยกลับมาดูรู้อะไรจัดลำดับซีเควนซ์ต่างๆมันก็เป็นการพัฒนาตัวเองไปเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งของตัวครูฝึกไปด้วยนะฉะนั้นในความสำเร็จในเชิงของศักยภาพมาตรฐานของครูฝึกเนี่ยเราเชื่อแล้วว่าถ้าผ่านหลักสูตรของการอบรมของเราจะ30หรือ80ชั่วโมงเนี่ยนะครับครูฝึกสามารถที่จะรับมือกับบทบาทหน้าที่ในการเป็นครูสอนเด็กอาชีวศึกษาทวิภาคีได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเสียงสะท้อนจากเจ้าของกิจการตัวเจ้าของกิจการเองเนี่ยหลักสูตร80ชั่วโมงเนี่ยเรียน10วันนะครับเมื่อก่อนเราเครียดกันมากตอนที่เราออกแบบหลักสูตรใครเขาจะให้คนของเขาหยุดงาน10วันมาเรียนเราก็พยายามที่จะไม่เป็นไรเราไพลอตโปรเจกต์ไว้ก่อนแต่หลังๆเราพบว่าเจ้าของก็ดีนะครับผู้จัดการก็ดีติดต่อเข้ามาว่าอยากได้หลักสูตรนี้นะครับพร้อมที่จะส่งมาเลยเพราะว่าครูฝึก
ไปช่วยในเรื่องของการจัดแผนกำลังคนได้ด้วยครูฝึกไม่ใช่สอนอย่างเดียวแต่ครูฝึกสามารถที่จะโฟกัสได้เลยว่าทำคาดการได้เลยว่าถ้าบริษัทจะขยายกิจการแบบนี้จะต้องเตรียมคนเก่งอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างแล้วไอ้ความเก่งแบบนี้มันจะไปเข้ากันกับหลักสูตรไหนในอาชีวะเอามาเตรียมไว้เลยนะครับ3ปี4ปีจบเสร็จได้รับวุฒิการศึกษาในขณะที่เด็กกลายเป็นกำลังคนในการทำงานอยู่บนลายการผลิตไปแล้วเห็นไหมฮะและอีกอันนึงก็คือเรากำลังมีปัญหาเรื่องเทิร์นโอเวอร์ของพนักงานเยอะสูงมากเด็กปวช.เข้ามาลาเรียนต่อไม่ได้อยู่แล้วบริษัทก็ลาออกไปเรียนบ้างโน่นนี้ย้ายบ้างอะไรบ้างครูฝึกก็ไปบอกพนักงานใหม่ว่าคุณทำงานกับผม5ปีเอาป่ะจากวุฒิม.3คุณเนี่ยมันจะกลายเป็นปวส.อยู่กับพี่5ปีนะฮะไม่ต้องไปลาเรียนเรียนอยู่เนี่ยทำงานได้เงินเดือนด้วยเก่งด้วยนะครับสามารถที่จะทำงานได้ครบ5ปีได้วุฒิปวส.ก็สนใจเข้ามาสู่กระบวนการนี้นั่นหมายความว่าถ้าเขามีปัญหาอะไรก็ตามหรือจะย้ายด้วยความจำเป็นใดๆก็ตามเขาจะคิดหนักแล้วเสียดายอ่ะอยู่อีกหน่อยได้วุฒิใช่ไหมเฮ้ยปัญหาที่ผมถามกลับไปก็นั่งคุยกันนะก็สนิทกันเฮ้ยแล้วไม่กลัวเขาย้ายเหรอจบปวส.แล้วอาจารย์5ปีผมทำให้มันรักผมไม่ได้เหรอก็ลำบากนะอยู่5ปีก็เขาไม่อยากอยู่ด้วยนี่คือฝีมือครูฝึกที่เขาคิดใช่ไหมครับนั้นสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าผมมาคิดอีกอันหนึ่งก็คือลูกน้องเราเนี่ยมันคือลูกศิษย์เราใช่ไหมครับนั้นการที่จะปกครองดูแลมันก็ย่อมมีความรักความเคารพกันมาแต่ดั้งเดิมนั้นผมก็เห็นตัวหลายตัวเลยที่มันเป็นประโยชน์ที่เราคาดไม่ถึงที่มันเกิดขึ้นจากการที่ประเทศเรากำหนดบทบาทสถานภาพของคนที่มาทำงานเป็นครูฝึกในสถานประกอบการมันมีผลอย่างยิ่งต่อการผลักดันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเราน้องๆที่เรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าท่านเหมาะมากในตำแหน่งครูฝึกเพียงแต่ท่านขาดตัวเดียวนะคือประสบการณ์ทำงานนะครับงั้นถ้ามีโอกาสเข้าไปในบริษัทไหนเนี่ยฝึกเรื่องทักษะอาชีพตัวเองให้หนักนะครับแล้ววันใดวันหนึ่งก็ตามที่บริษัทเขาต้องการมีตำแหน่งงานนี้เนี่ยคุณจะเป็นคนแรกๆที่เขามองเพราะคุณมีคำว่าครุศาสตร์ติดมาด้วยนะครับงั้นระหว่างที่เรียนนะฮะอย่าเกี่ยงครับไอ้งานที่เราบอกไปงานเลเบอร์ทั้งหลายเนี่ยแหละเรียนให้รู้ไปเลยนะครับทำให้หนักนะผู้จัดการในหลายๆบริษัทที่เราเห็นเขาหล่อๆสวยๆอยู่ตามห้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการเซเว่นที่ไหนก็ตามล้างห้องน้ำกันทั้งนั้นเลยครับไล่หมาหน้าประตูกันทั้งนั้นเลยครับเขาถึงได้ขึ้นมาทักษะพวกนี้มันจะขึ้นมามันหล่อหลอมเขาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการเนี่ยเป็นหนทางแห่งความสำเร็จทั้งในส่วนตัวของบุคคลส่วนตัวขององค์กรแล้วก็ในส่วนของประเทศชาติด้วยที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเท่าที่ฟังดร.อธิปไตยพูดนะคะก็จะเห็นว่าครูฝึกประสบครูฝึกในสารประกอบการเนี่ยท่าทางจะมีสมรรถนะที่มากมายเลยนะคะแล้วก็ต้องทำทั้งในมีสมรรถนะทั้งที่เป็นเชิงเทคนิคแล้วก็ทางกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วทีเนี้ยนะคะมีความสำคัญนะคะแล้วทางแถมได้ฟังนิดนึงก็คือ
ได้ชี้ช่องทางโอกาสนะคะโอกาสในการอาชีพของน้องๆที่จบครุศาสตร์อุตสาหกรรมด้วยนะคะนอกจากนั้นอยากจะเรียนถามค่ะว่าในการวิธีการประเมินเนี่ยนะคะวิธีการประเมินครูฝึกในสารประกอบการเนี่ยนะคะเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะในการประเมินในอาชีพนี้ค่ะต้องขอเรียนถามท่านดร.นพดลค่ะครับผมก็คงต้องอธิบายนะครับลงไปสักเล็กนิดหนึ่งลึกไปว่ามาตรฐานอาชีพที่ผมพูดมาตั้งแต่เช้าเนี่ยความจริงคืออะไรนะครับมาตรฐานอาชีพที่เราพูดถึงนะครับไม่ใช่รายวิชาไม่ใช่มาตรฐานที่ใช้ในการศึกษาแต่เป็นมาตรฐานที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะทำงานอย่างหนึ่งเนี่ยนะได้อย่างมีมาตรฐานให้เป็นอาชีพได้เนี่ยจะต้องมีสมรรถนะอะไรจะต้องทำอะไรได้อันนั้นมันจะมาปรากฏอยู่ในมาตรฐานที่เราใช้กันว่ามาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าที่ได้ผมยกตัวอย่างเสมอสมมติว่าเราบอกว่าคนเช็ดกระจกนะคนเช็ดกระจกเป็นอาชีพเช็ดกระจกเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของการเช็ดกระจกได้อย่างเดียวสมมติเขาเช็ดกระจกอาคารสูงเนี่ยเขาต้องมีสมรรถนะอื่นอันนี้ของเราความหมายก็ว่าคือมาตรฐานอาชีพไม่ใช่เป็นช่างเชื่อมแล้วเชื่อมได้อย่างเดียวไม่ได้ช่างเชื่อมในอุตสาหกรรมก่อสร้างคุณจะต้องรู้วิธีการในการทำนั่งร้านในการที่จะไปเชื่อมได้อย่างมีได้อย่างปลอดภัยคุณสามารถที่จะเชื่อมในที่สูงได้ท่านใช้กระจกก็เช่นเดียวกันคุณจะต้องมีสมรรถนะอย่างอื่นอย่างเช่นจะต้องสามารถที่ตั้งนั่งร้านให้ตัวเองสามารถที่จะมีตัวสิ่งที่ห้อยสามารถที่จะเช็ดกระจกข้างนอกได้อย่างปลอดภัยอันนี้คือความหมายของคำว่ามาตรฐานอาชีพนะครับหรือมาตรฐานสมรรถนะทำได้ตามอาชีพนั้นๆนะคราวนี้ในการประเมินของในตรงจุดนี้มันก็จะมีหน่วยสมรรถนะในหนึ่งสมรรถนะมันอาจจะมีสมรรถนะย่อยๆสิ่งที่มันสำคัญในตรงนี้คืออันเนื้อคือเกณฑ์การปฏิบัติงานนะครับหรือสังเกตว่า performance criteria หรือเกณฑ์การทำงานการประเมินของสถาบันหรือการให้ได้ตรงนี้จะประเมินไปที่เกณฑ์การทำงานจะมีการกำหนดในทุกหน่วยสมรรถนะว่าเกณฑ์การทำงานอันไหนที่มีอันไหนที่เป็นหัวใจก็จะเอาเกณฑ์การทำงานตรงนั้นมาเป็นตัวสมรรถมาเป็นตัววัดสมรรถนะนะครับเพราะนั้นจะวัดไปที่ตรงนั้นแต่เรียนนะครับว่าพอเราพูดถึงสมรรถนะแล้วเนี่ยการเกณฑ์การปฏิบัติงานมันจะมี3 ส่วนประกอบที่สำคัญนะครับในการปฏิบัติงานคุณจะต้องมีความรู้ที่เฉพาะในการปฏิบัติงานในเกณฑ์ในตรงจุดนั้นคุณจะต้องมีทักษะที่จะต้องทำการเกณฑ์ปฏิบัติงานตรงนั้นคุณจะต้องมีเจตคติในการที่จะทำเกณฑ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมกำลังพูดว่าในทุกเกณฑ์มันจะกลับเข้ามาสู่การพูดถึงปัจสมรรถนะที่จะต้องมี3 ส่วนก็คือมีความรู้มีทักษะและมีเจตคติ3 ส่วนนี้จะประเมินไปพร้อมกันในเกณฑ์การปฏิบัติงานนะครับอันนี้พออันนี้คงต้องไปศึกษารายละเอียดนะคะในเรื่องของสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับครูฝึกในสถานประกอบการอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ได้มาตรฐานอาชีพนี้ได้ประกาศใช้แล้วก็สามารถให้ดาวน์โหลดได้ใช่ไหมคะตอนนี้สามารถเปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารไปดูได้ใช่ไหมคะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเช็คนิดหนึ่งนะครับว่ามาตรฐานอันนี้อยู่ในไม่ให้อยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันแล้วหรือยังอยู่ไหมฮะได้ครับนะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยนะครับอีเมลไปที่นิติสถาบันได้เลยเรามีซอฟต์ไฟล์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราสามารถที่จะนะครับสมมติว่าอีเมลซอฟต์ไฟล์ทั้งมาตรฐานให้นะครับท่านอ่านได้เลยครับเพราะว่าไม่ได้ปกปิดจะบอกว่าท่านจะต้องมีสมรรถนะอะไรแล้วท่านก็ไปฝึกตามสมรรถนะอันนี้เราไม่สนใจว่าท่านจะฝึกโดยวิธีใดนะขอให้ได้สมรรถนะในตรงนี้สถาบันให้การรับรองอย่างเดียวนะคะค่ะทีนี้เวลาเราเหลือน้อยแล้วค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้นะคะสำหรับในเรื่องของการเสวนากันในวันนี้นะคะ เริ่มต้นที่คุณสิริพรก่อนละกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะถ้าสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่า
ย่างที่บอกค่ะว่าองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือ GIZ เนี่ยนะคะเราเป็นองค์กรเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านวิชาการนะคะดังนั้นเนี่ยในการที่ดิฉันได้ทำงานตรงส่วนเนี้ยเราสามารถที่จะมองได้2 ส่วนนะคะเพราะว่าตัวโครงการนี้เป็นโครงการระดับภูมิภาคนะคะในอันแรกเนี่ยก็คือว่าการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะคะอย่างเช่นถ้าประเทศไทยเนี่ยในการที่เราจะทำมาตรฐานเนี่ยเราควรจะเขาเรียกว่าอะไรคะนำเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในการกำหนดพัฒนามาตรฐานนะคะแล้วก็ถ้ามองไปจนถึงระดับภูมิภาคเนี่ยก็คือว่าขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศก็สำคัญนะคะแต่ละประเทศจะมีระดับของการพัฒนาแตกต่างกันแต่อันนั้นไม่เป็นไรนะคะพอเราเข้ามาอยู่ในระดับอาเซียนเนี่ยภูมิภาคเดียวกันเนี่ยเราเหมือนเป็นประเทศพี่ประเทศน้องนะคะเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประเทศที่อยู่ระดับ 1-2 สามารถเรียนจาก 3-4 ได้อันนี้จะทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาคนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราพัฒนามาตรฐานด้วยกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราได้พัฒนา Regional Network ไปด้วยกันซึ่งตรงนี้มันจะสร้าง trust ค่ะในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขาจะไม่อายที่จะบอกว่าเอ้ยตรงนี้เราไม่มีเราอยากจะได้ตรงนี้จากประเทศเพื่อนบ้านได้ไหมนะคะอันนี้จะเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาคทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะเห็นคือการนำไปใช้นะคะในระดับประเทศหลังจากที่มีการพัฒนาแล้วเนี่ยการนำไปใช้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่มีการนำไปใช้เนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์เราจะไม่มีเห็นผลถูกไหมคะแล้วก็จะไม่เห็นความสำเร็จไม่เห็น lesson learned ไม่เห็นว่าประเทศเรายังขาดอะไรบ้างนะคะต้อง fill gap ตรงไหนบ้างดังนั้นเนี่ยสองส่วนเนี่ยที่ฉันอยากจะฝากไว้นะคะไม่ใช่แต่เฉพาะการทำงานในโครงการแต่ว่าเราสามารถเอาไปใช้ได้หลากหลายในชีวิตประจำวันค่ะเดี๋ยวจะฝากแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านดร.นพดลค่ะผมก็อยากที่จะประเรียนอย่างนี้ครับว่าระบบคุณวุฒิชาชีพนะครับที่เราได้พูดคุยกันตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับการประกอบอาชีพของคนไทยครั้งสำคัญของประเทศไทยผมว่าจะพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยจริงๆแล้วคำว่ามาตรฐานอาชีพหรือคุณวุฒิชาชีพเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆส่วนภาคส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่าสิ่งตรงนี้คืออะไรผมจะอยากที่จะฝากท่านเนี่ยนะครับว่าช่วยกันโฆษณาหรือช่วยประชาสัมพันธ์ว่าประเทศไทยมีทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือการได้รับการเซอร์ติฟายหรือได้รับคุณวุฒิทำไมทุกคนอยากได้คุณวุฒิทางด้านการศึกษานะครับถึงได้ส่อแสวงหากันนะครับตอนนี้มีประเทศไทยมีทางเลือกอีกทางเลือกคือคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพที่เป็นที่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะในการที่จะได้คุณวุฒิวิชาชีพยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะเป็นสมมติคนตะกี้ผมบอกว่าคนที่มีเขาเรียกว่ามีความสามารถเป็นช่างกล้องเป็นช่างอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับเป็นบางคนใช้มีความเชี่ยวชาญในงานอดิเรกของท่านไม่สามารถที่จะหายังมองไม่ออกว่าจะหารายได้จากงานอดิเรกของท่านอย่างไรท่านลองมาดูสิครับว่าคุณวุฒิวิชาชีพนั้นได้กำหนดอาชีพในงานอดิเรกของท่านเอาไว้ไหมนะครับแล้วท่านมีความเชี่ยวชาญในระดับ5ระดับ6ท่านเข้าสู่กระบวนการในการประเมินในตรงจุดนี้แล้วท่านจะได้ไปเซอร์ติฟายตรงนี้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในอาชีพนั้นเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอาชีพที่ท่านจบการศึกษามานะครับแม้แต่บางคนนะครับสิ่งยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างเราสูญเสียคนไปมากมีคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการมันจะเป็นช่างไม้ช่างปูนช่างแกะช่างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมากมายแต่บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถที่จะขึ้นไปในสูงในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปกว่านั้นได้แต่ตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าพวกผู้งานก่อสร้างที่ถ้าเกิดมาสมัยก่อนพวกบุคคลเหล่านี้อาจจะต้องไปเรียนจบปวช.จบปวส.จะต้องไปถึงขนาดนั้นถ้าบุคคลเหล่านี้มาทำงานลักษณะนี้เขาไม่มีโอกาสไปเรียนในตรงนั้นอยู่แล้วก็ถึงได้มาทำงานในตรงจุดนี้แต่ปัจจุบันถ้าเกิดคนเหล่านี้สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการของการประเมินวันหนึ่งสองวันถามว่าหลายๆคนต่างๆเหล่านี้ไปเป็นซูเปอร์วิเซอร์อยู่ไหมทำหน้าที่ไปสอนคนอื่นอยู่ไหมทำหน้าที่ในตรงจุดนั้นแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้
ไม่ได้สะท้อนไปในใบคุณวุฒิหรือใบรับรองของเขานะอันนี้ก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายหรือท่านอาจารย์นักศึกษาในตรงจุดนี้ที่นั่งอยู่ตรงจุดว่าช่วยกันประหมายความว่าประชาสัมพันธ์ระบบตรงนี้ถ้าเป็นระบบหนึ่งของประเทศไทยที่สร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนคนทุกคนทั้ง39ล้านคนนะครับที่จะใช้ตรงนี้ในให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองครับผมขอบคุณครับต่อมาท่านดร.ธิปไตยค่ะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวนี้แหละครับว่าในระบบการศึกษาของเรานะตอนนี้ความต้องการและความสนใจเนี่ยมันมีการเปลี่ยนทิศทางแล้วเราเริ่มถามแล้วว่าทำอะไรได้เราเมื่อก่อนเราถามว่าเรียนจบอะไรมาแต่นี้บางเรียนจบอะไรมาบางทีไม่ค่อยให้ความสนใจให้ความสนใจว่าคุณทำอะไรได้ตรงนั้นแหละครับที่ทางเราต้องการมากที่สุดนะงั้นเราจะพบว่ามันมีความรู้เยอะแยะที่ไม่ได้มีอยู่ในระบบการศึกษาแต่ว่าความรู้ความชำนาญเหล่านั้นมันอยู่ในคนใช่ไหมครับซึ่งคนคนนี้ทำอย่างไรเขาถึงจะมีเรื่องของการใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถเขาให้เกิดความก้าวหน้าต่อตัวเขาได้กับทางมาตรฐานต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากทางด้านของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนี่แหละครับที่จะเป็นสิ่งที่การศึกษาในระบบต้องถามตัวเองนะครับว่าได้ตามระดับนั้นหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ต่างๆที่มันอยู่ข้างนอกสถานศึกษาเนี่ยตัวสามกรอบการเองเนี่ยก็ต้องค้นหาครับเพราะความรู้ในสามกรอบการเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่เอกสารแล้วครับมันจะอยู่ที่คนนะความรู้ทักษะซึ่งคนเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นคีย์แมนหลักๆที่ท่านจะต้องพัฒนาเขาโดยว่าอย่างยิ่งในเรื่องของการเป็นครูฝึกในสามกรอบการซึ่งมันจะเป็นเสาหลักใหญ่ๆเลยนะครับที่กิจการของท่านจะเดินหน้าขยายต่อได้อย่างมั่นคงถ้าท่านหาตัวครูฝึกในสามกรอบการท่านเจอส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเนี่ยมอบหมายมาแล้วเป้าหมายในการพัฒนาครูฝึกในสามกรอบการเนี่ยอยู่ที่ 2,000 คนนะครับ 2,000 คนนี้เราจะพัฒนาตัวป้อนผ่านไปยังอนุกรรมการภาครัฐเอกชนร่วมภาครัฐเอกชนที่เราเรียกว่าอนุกรออาชีวะเนี่ยแหละครับ30คณะกรรมการตามสาขาต่างๆท่านก็ลองดูนะครับถ้าท่านเกี่ยวข้องกับระบบดังด้านของอุตสาหกรรมใดลองติดต่อผ่านกรอของท่านนะเราจะได้ใช้งบประมาณของหลวงในการพัฒนากำลังคนด้านนี้ด้วยนะครับส่วนสิ่งที่คาดหวังจากทางมจพเองก็คือในเรื่องของการเป็นกำลังหลักในการที่จะช่วยอธิบายหลักคิดหลักการในเกี่ยวกับการทำงานหรือการพัฒนาในด้านอาชีวศึกษาไม่ได้หมายถึงสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับแต่หมายถึงอาชีวศึกษาคือการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ทักษะทางด้านอาชีพเนี่ยนะแนวทางใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆนะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆนะเรายังเชื่อมั่นในตัวมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับว่ามีพื้นฐานมาจากช่างมีพื้นฐานมาจากอาชีวะจริงๆนะครับงั้นท่านก็จะสามารถสร้างความแตกต่างได้ระหว่างวิศวะที่จบมาจากทางสถาบันแห่งนี้กับมหาวิทยาลัยอื่นว่าความอดทนความเหนียวแน่นความมีแนวคิดจิตวิญญาณของคนเป็นช่างเนี่ยเราก็คาดหวังจากทางสถานศึกษาแห่งนี้ทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับขณะเดียวกันก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็พร้อมนะครับที่จะทำงานเป็นผู้ร่วมงานนะครับที่จะพัฒนาในเรื่องต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศของเราต่อไปขอบพระคุณครับก็เท่าที่ได้ฟังวันนี้แล้วก็คงจะเห็นหนทางนะคะของการพัฒนากำลังคนนะคะที่เป็นโอกาสที่สร้างกำลังคนให้ตอบสนองตอบโจทย์ของสถานประกอบการและก็ภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้นนะคะ
นอกจากนั้นนะคะที่ได้ฟังก็น่าชื่นใจนะคะถือว่าน้องๆที่จบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยนะคะเมื่อกี้ที่ได้ฟังเนี่ยก็พบว่าเหมาะที่จะไปเป็นครูฝึกในสถานประกอบการนะคะแต่ว่ายังขาดในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็เทคนิคนะคะเชิงวิชาเชิงเทคนิคที่ยังขาดเหลืออีกที่ต้องไปเพิ่มเติมนะคะที่ต้องไปพัฒนาให้ตนเองมากยิ่งขึ้นอันนี้เห็นทางสดใสของตัวเองแล้วนะคะในการเสวนาวันนี้นะคะในเรื่องของหัวข้อความสำเร็จของครูฝึกในสถานประกอบการเนี่ยในประเทศไทยแล้วก็อาเซียนเนี่ยนะคะถือว่าฟังแล้วเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จไปด้วยดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะขยายผลส่งต่อแล้วก็มีการรับรองนะคะแล้วก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นต่อไปนะคะเพื่ออุตสาหกรรมของประเทศไทยของเรานะคะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็ขอหมดเวลาแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ความรู้นะคะให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในเวทีเสวนาในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านดร.อธิปไตยนะคะคุณสิริพรแล้วก็ท่านดร.นพดลเป็นอย่างสูงค่ะขอขอบพระคุณค่ะครับไม่ทราบว่าท่านมีคำถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับมีท่านใดที่จะมีไหมครับครับเรียนเชิญครับท่านครับการเสวนาวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับขออนุญาตเรียนถามสั้นๆนะครับท่านดร.อธิปไตยที่ท่านได้บรรยายไปเมื่อตะกี้นี้นะครับเป็นครูฝึกที่ครูฝึกในสถานประกอบการที่ร่วมกันจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใช่ไหมครับคราวนี้ผมเข้าใจว่าของสอสเองเนี่ยคงมีทั้งหลักสูตรปกติที่ไม่ใช่ทวิภาคีซึ่งแน่นอนมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานด้วยก็คงต้องมีครูฝึกเช่นเดียวกันและคราวนี้ครูฝึกในสถานประกอบการเหล่านั้นเนี่ยเขาจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร30ชั่วโมงหรือ80ชั่วโมงอย่างที่ท่านได้กล่าวนี้ด้วยหรือไม่นะครับนั่นขออนุญาตสั้นๆข้อที่1ขออนุญาตเรียนถามข้อที่2อีกครับว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เขามีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545และก็พ.ศ. 2557ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขากำหนดคุณสมบัติของครูฝึกของเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเน้นในเรื่องของผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับคราวนี้อยากจะขออนุญาตเรียนถามท่านว่าของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติที่กล่าวเนี่ยมันกระทบไปถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือสถานประกอบการที่จะได้รับคราวนี้มันจะส่งผลยังไงไหมครับว่าหรือจะมีความเชื่อมโยงยังไงไหมระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่กำหนดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพนี้ขึ้นมากับคุณสมบัติของครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับขออนุญาตสั้นๆครับขอบคุณครับคืออย่างนี้ครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับตรงนี้นะครับจะใช้ร่วมกันเลยครับอันนี้เป็นข้อเสนอของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่นั่งเป็นคณะรับรองด้วยนะครับว่าครูที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานใช้อยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาสู่ในระบบในตรงจุดนี้แล้วการขยายผลของครูฝึกในสถานประกอบการในอนาคตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเข้าสู่ในระบบตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นศักและสิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะได้ตามของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในส่วนที่เป็นโครงของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยตรงเลยว่าต้องใช้คําว่าครูใช้คําว่าผู้ฝึกไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ได้ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเข้าไม่ได้จะใช้อนุสงส์แต่ตรงนี้ไม่ได้ผมเรียนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่นะครับครับผมต่อเนื่องจากของดร.นพดลครับพอดีเนื่องจากว่ากระบวนการทำงานของพวกเราที่เกี่ยวข้องกับครูฝึกสารประกอบการเนี่ยมันเป็นทีมเวิร์กจริงๆประเทศไทยนี่ทีมประเทศไทยเลยนะคือเรามีกระทรวงศึกษาเรามีสถาบันคุณวุฒิเรามีกระทรวงแรงงานทำด้วยกันเลยครับเพราะในหลักสูตรของเราที่แม้กระทั่งอาชีวะเอามาทำเป็น30ชั่วโมงเนี่ยเราก็ส่งไปให้กองกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาก็รับรองว่าเทียบเท่ากันกับหลักสูตรที่เทรนโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานศักและสิทธิ์เท่ากันเขารับรองนะครับส่วนประเด็นในเรื่องของครูฝึกที่ฝึกนักศึกษาไปฝึกงานเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นอีกระดับคำว่าระดับตรงนี้หมายความว่า
เนื่องจากสถานศึกษาเนี่ยจะเป็นคนเลือกสถานที่ฝึกในระยะเวลาสั้นๆนะครับ3เดือนก็ดีเดือนนึงก็ดีนะครับเขาจะทำหน้าที่ตรงนี้แต่ไม่ใช่หลักสูตร30ชั่วโมงละนะอาจจะเป็นวันเดียวหรือว่าการติดต่อแต่เนื่องจากว่าการเลือกหน่วยงานหรือบริษัทเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอะไรยาวนานนะครับอันก็จะค่อยมีการถ่ายทอดกระบวนการกันแต่ว่าอันนี้ผมพูดถึงสถานศึกษาที่เอาใจใส่ต้องเดี๋ยวจะบอกที่ของผมทำไม่มีเลยนั่นแหละครับคือปัญหาที่เรากำลังกำกับเข้าไปอยู่เหมือนกันว่าก่อนที่จะส่งเด็กไปอยู่ในสถานศึกษาโทษทีครับสามกรอบการที่จะไปฝึกไม่ว่าจะเป็นฝึกงานอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสถานศึกษาจะต้องทำความเข้าใจกับสถานประกอบการก่อนเรื่องของทักษะและสมรรถนะความรู้ที่คาดหวังว่าจะต้องได้ใช่ไหมครับและกระบวนการในการถ่ายทอดวัดผลต่างๆเนี่ยนะครับหัวหน้างานความร่วมมือจะต้องเป็นคนจัดการตรงนี้นะครับส่วนของที่ทางผมพูดถึงเนี่ยเนื่องจากว่าเรามองเป็นระบบใหญ่นะเรื่องของอาชีวศึกษาทวิภาคีซึ่งนักศึกษาเนี่ยจะอยู่กับครูฝึกเป็นปีๆแล้วก็จะต้องเข้ามาอิงในส่วนที่ผมพูดถึงเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาเราก็เลยต้องมีหลักสูตรตัวนี้เข้ามาด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านเท่าที่ท่านพูดมาเนี่ยทำให้ผมมีความรู้สึกต้องมีการย้อนถามไปทางระดับนโยบายแล้วว่านักศึกษาอื่นที่เป็นนักศึกษาปกติซึ่งมีจำนวนเยอะเนี่ยนะเรื่องนี้ครูฝึกหรือผู้ที่ดูแลนักศึกษาฝึกงานเนี่ยควรจะได้รับการพัฒนานะผมรับไปครับผมรับไปนะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ขอบคุณมากเลยครับที่ด้วยสะท้อนกลับมาขอบพระคุณครับครับมีท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครับครับเชิญครับครับผมครับขออนุญาตถามนิดนึงนะครับพอดีเมื่อกี้ที่ฟังมามีอยู่หนึ่งคีย์เวิร์ดนะครับเช่นที่ท่านดร.ธิปไตยได้กล่าวไว้ว่าประมาณว่ามันจะมีในอนาคตอาจจะมีเช่นเราจะให้แรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมเงี้ยอยู่กับเราอีกสัก5ปีแล้วได้วุฒิปวส.เงี้ยครับซึ่งในปัจจุบันหรือแนวโน้มในอนาคตเนี่ยมันก็มีแนวทางเป็นไปได้ในลักษณะของโครงการวิวเงี้ยนะฮะซึ่งทางมหาวิทยาลัยที่ผมสังกัดอยู่ก็เริ่มทำแล้วแต่เราพบปัญหาเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นในหลักสูตรปวส.เนี่ยมันก็ต้องมีเล่มหลักสูตรซึ่งมีรายวิชากำหนดไว้ชัดเจนทีนี้เนี่ยการเรียนในโรงงานเนี่ยของเราเนี่ยก็คือไปเรียน 100% ในโรงงานเลยซึ่งเราเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งครูฝึกที่ไม่มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดเราก็แก้ปัญหาโดยการให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยไปอยู่ในโรงงานเลยแต่อาจารย์ก็ติดปัญหาอีกคือก็ไม่มีความรู้ความสามารถในโรงงานที่จะเทียบว่าไอ้งานรายผลิตชิ้นเนี้ยมันจะเทียบกับวิชาอะไรแต่เราก็พยายามให้อาจารย์ไปลงในรายงานทุกรายแล้วถอดมาเป็นบทเรียนแต่ปัญหาในอนาคตน่ะคือเราจะไม่สามารถเอาอาจารย์มหาวิทยาลัยน่ะไปอยู่ในโรงงานได้ 100% จนกว่าเด็กรุ่นที่10 20 30จบไปเนี่ยไอ้โครงการครูฝึกหรือว่า in company training ก็จะเป็นโครงการที่ดีแต่เรามองปัญหาในอนาคตว่าสุดท้ายแล้วเราต้องวัดและประเมินผลครับอาจารย์ก็คือต้องมีการตัดเกรดสุดท้ายเราต้องบอกได้ว่าวิชา A B C D ในเทอมเนี้ยเด็กได้เกรดอะไรบ้างเพื่อออกเป็นใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสมมุติถ้าเป็นวุฒิปวส.นะฮะการ1ปัญหาคือการยอมรับได้ของกระทรวงศึกษาธิการถ้าเด็กกลุ่มนี้จะเรียนต่อปริญญาตรีต่อเนื่องในอนาคต2การวัดและประเมินผลที่แม่นยำว่าพอเวลาทำงานจริงเนี่ยเด็กทำงาน8ชั่วโมงมันจะไม่มีการแบ่งแยกว่า2ชั่วโมงแรกเป็นวิชา A 4ชั่วโมงหลังเป็นวิชา B แต่ครูฝึกเนี่ยจะต้องตัดเกรดให้ได้สมมุติตอนท้ายเทอมอันนี้แหละคือปัญหาว่าเราจะวางแผนการใส่ความรู้ความสามารถของครูฝึกในอนาคตอย่างไรให้เขาสามารถวัดและประเมินผลได้ตามหลักสูตรตามเล่มหลักสูตรที่เราต้องมีอย่างไรครับเพื่อที่จะได้ให้วุฒิปวส.หรือว่าวุฒิปริญญาตรีกับเขาได้ในอนาคตตอนนี้อยากทราบว่าจะมีการวางแผนในอนาคตในการแก้ปัญหาพวกนี้อย่างไรบ้างครับขอบคุณครับอันนี้คือปัญหาหลักนะครับของระบบวิสาหกิจศึกษาก็ดีอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีก็ดีนะครับคือความเข้าใจเนี่ยเราคุ้นกับการศึกษาในระบบนะฮะแม้แต่ตัวสถานศึกษาเองนะครับสถานศึกษาอาชีวศึกษานี่แหละครับปัญหา
พื้นฐานแรกๆเลยของการทำทวิภาคีคือคิดว่าจะต้องให้เรียนแบบรายวิชาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่ท่านว่านะครับในสถานประกอบการไม่มีการสอนว่าวิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้น3ชั่วโมงเช้า3ชั่วโมงบ่ายเป็นวิชาซ่อมบำรุงอะไรไม่ใช่เขาไม่อย่างนั้นแต่สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือว่าหลักสูตรเป็นเรื่องของหลักสูตรนะครับหลักสูตรเราไม่เกี่ยงเราไม่มีการต่อรองกับมาตรฐานหลักสูตรเด็ดขาดถ้าหลักสูตรบอกว่าต้องให้ทำตามนี้ทำเรื่องนี้เรียนให้ได้อย่างนี้เราจะทำตามนั้นวิธีการก็คือว่าถ้าเราดูดีๆนะครับอย่างอาชีวศึกษาเนี่ยมันชัดแล้วเราเรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะนั่นคือแต่ละรายวิชาเนี่ยมันจะบอกสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นความรู้และทักษะนะครับว่าต้องทำอะไรได้บ้างนะฮะอันเนี้ยครูฝึกที่ผ่านหลักสูตร30ชั่วโมงและ80ชั่วโมงเนี่ยจะถอดตัวนี้เป็นจะถอดได้ประเด็นที่2ครูฝึกที่ผ่านหลักสูตรตามมาตรฐานเนี่ยสมรรถนะตามของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยจะวิเคราะห์งานเป็นเขาจะวิเคราะห์งานในกระบวนการทำงานว่างานนี้คนที่จะทำได้ต้องมีความรู้อะไรสมรรถนะอะไรเขาจะไล่มาเลยงานมีกี่งานก็ไม่รู้เขาก็จะไล่ออกมาเป็นตารางนะได้อะไรบ้างฝั่งนี้เป็นฝั่งสมรรถนะที่หลักสูตรอยากได้ฝั่งนี้เป็นฝั่งความรู้ทักษะที่โรงงานมีเขาจะแมทชิ่งกันครับแมทชิ่งไล่ไปนะเสร็จแล้วปัญหาก็คือได้ไม่ครบได้ไม่ครบนะทำยังไงสถานศึกษาต้องเป็นพี่เลี้ยงครับสถานศึกษาต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้อะไรที่ไม่ครบสถานศึกษาต้องเข้ามาช่วยเหลือจัดการนะผมยกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างกับครูฝึกตลอดเวลาคือสมมติวิธีการเชื่อมเนาะสมมุตินะครับมี5แบบโลกนี้ก็เชื่อมกัน5แบบโรงงานแห่งนี้สอนและใช้การอยู่3แบบอีก2แบบครูฝึกต้องคุยกับวิทยาลัยละเอายังไงดีใช่ไหมฮะจะฝึกไอ้2ตัวนี้ยังไงแต่ไอ้3ตัวเนี้ยผมเอาให้เจ๋งเอาให้เก่งเลยเดี๋ยวเซียนเลยวิทยาลัยจะเข้ามาซัพพอร์ตตัวนี้นี่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ท่านถามเนี่ยก็คือว่าสถานศึกษาเนี่ยไม่ทำงานในลักษณะที่สนับสนุนสถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างเข้าใจบางแห่งนะฮะบางแห่งทั้งผอ.ทั้งรองฝ่ายวิชาการสนใจเรื่องนี้สิ่งที่ผมชอบมากคือหัวหน้าแผนกที่คัดค้านไม่อยากให้เด็กไปเรียนในโรงงานหัวหน้าแผนกพวกนี้แจ๋วมากตามดูตลอดว่าเด็กมันเนี้ยมันเรียนได้ตามหลักสูตรหรือเปล่ามันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่ามันทำให้ระบบการจัดมันมีการคานอำนาจแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องพึ่งพากันครับระหว่างสถานศึกษากับตัวสามกรอบการต้องช่วยเหลือกันผมบอกสามกรอบการว่าลงทุนปีเดียวเองวิเคราะห์ให้หนักว่าแผนการฝึกเนี่ยที่มันตอบสมรรถนะของหลักสูตรได้ครบเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วทุนก็ใช้ตัวเนี้ยไปปีต่อไปก็ใช้ตัวนี้แหละปรับไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะช่วยทำให้สามารถที่จะตอบมาตรฐานหลักสูตรได้ทีนี้มาเรื่องของการประเมินการประเมินก็เช่นกันครับอยู่ในมาตรฐานสมรรถนะที่เราต้องฝึกให้ครูฝึกนะครับแน่นอนครับบางตัวการประเมินมันก็ไม่ได้มาแบ่งห้องสอบแบบนี้แหละฮะใช่ไหมฮะก็สอบในเชิงปฏิบัติงานสอบจากผลงานสอบโดยการประเมินสังเกตมอบหมายงานนะครับหรือบางสารศึกษาสามกรอบการมอบโปรเจกต์ทางธุรกิจให้เลยโปรเจกต์ทางธุรกิจก็ต้องตีรายละเอียดว่าจะได้สมรรถนะอะไรอย่างตรงนี้บ้างถึงจะทำได้ผ่านอย่างนี้นะฮะแต่สิ่งที่มาตรฐานทางเรายังไม่ให้ไปถึงก็คือตัดเกรดครับตัดเกรดต้องให้ทางครูนิเทศเข้ามาช่วยแต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือคะแนนดิบที่ได้มาอย่างเป็นระบบของครูฝึกนะฮะเพราะว่ากระบวนการตัดเกรดนั้นผมยังมองว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอธิบาย
เยอะมากกับครูฝึกนะครับบางครูฝึกบางคนผมจบป.6 อ่ะนะจะมาเข้าสแควร์root x bar อะไรก็เป็นอีกเรื่องนะผมเคยเป็นครูมาก็ตัดเกรดเทอมละครั้งนะครับ4เดือนตัดเกรดทีต้องเปิดตำราใช่มั้ยอ่ะทำที่1ทำที่2ทำที่3ทำที่4ไล่มาเรื่อยนั้นก็เราก็ต้องได้ครูมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าฝ่ายประเมินเนี่ยนะครับจะต้องส่งคนเข้ามาช่วยครูฝึกตอนนี้เรายังไปไม่ถึงนะครับไปไม่ถึงเป็นความฝันเหมือนกันครับว่าครูฝึกออกเกรดเราก็อยากได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องค่อยๆไปครับผมว่าครูฝึกเราถ้าอยู่สัก5ปีเนี่ยแกคงอยากตัดเกรดเองบ้างล่ะนะอันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับก็ผมยอมรับครับว่ามันยังมีปัญหาแต่ว่าเราพอเห็นวิธีว่าเราจะค่อยๆปรับแก้ไปเรื่อยๆให้ได้คุณภาพอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไม่ยอมต่อรองและไม่ยอมรับเลยก็คือการที่เราจะไปลดมาตรฐานจากหลักสูตรงั้นต้องได้ครบนะครับต้องได้ครบตามนั้นขอบคุณครับครับยังมีท่านใดไหมครับครับถ้าไม่มีครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนาริศเศรษฐกุลประธานกรรมการที่ปรึกษาการจัดประชุมวิชาการครับมอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากรครับ Well, this is really an excellent discussion. Thank you very much and would you please accept our sincere thanks for your kind support.ครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันนะครับกับคณะวิทยากรนะครับในช่วงบ่ายเราจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยครับซึ่งแยกไปตามกลุ่มนะครับจัดขึ้นที่อาคาร52นะครับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับไปที่ห้อง 311A 311B 312 313และ216 217นะครับบริเวณชั้น3นะครับและชั้น2ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับทั้งหมดนี้นะครับในช่วงบ่ายนะครับเริ่มในเวลา 13:00 น.นะครับขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยกรอกแบบสอบถามนะครับความพึงพอใจด้วยครับและส่งคืนที่ด้านหน้าห้องประชุมนะครับสำหรับช่วงพักเที่ยงครับท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับเมื่อเช้านี้ครับและท่านที่มานำเสนอผลงานในวันนี้ครับขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกันนะครับที่ด้านหลังห้องประชุมนี้นะครับสำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับครับขอบพระคุณครับ We have come to the end of the morning conference session. The members of our organization and committees are deeply grateful for the hearty cooperation of all participants.